ผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับรายชื่อผู้เล่น11คนแรกนะครับของทั้ง2ทีมนะครับเรามาทราบกันนะครับว่าเป็นใครนะครับที่ร่วมทำงานในวันนี้นะครับทางด้านของทีมสโมสรนครปฐมยูไนเต็ดผู้เล่น11คนแรกประกอบไปด้วยหมายเลข3โชคชัยชูชัยหมายเลข7ณัฐพลวรสุทธิ์หมายเลข8เอกภูมิภัยทาวิโรจน์หมายเลข13เรลลี่ดาโก้หมายเลข21พงศ์ทองทองชลุมหมายเลข28พุทธชัยโกเจริญหมายเลข34พิธิพลพิยจักรมงคลหมายเลข41พิธีกรรมกอกแก้วหมายเลข77ชาอิสหมายเลข92พุทธิพงศ์พลดีและหมายเลข93ครับดอสซันโตสอีกผู้เล่นนะครับ11คนแรกของทางด้านนครปฐมยูไนเต็ดนะครับหัวหน้าผู้สอนครับพิทยาสิทธิ์ทองอินนะครับส่วนรายชื่อผู้เล่นของทีมสโมสรของขอนแก่นยูไนเต็ดประกอบไปด้วยหมายเลข1ธีรวัฒน์วงศ์ชพันหมายเลข2สุวิทย์ไปพรมลาหมายเลข6ธนาชินบุตรหมายเลข8อาทิตย์สุนทรพิษหมายเลข9ชรินบุตรห้าหมายเลข11ปาโลโคโรโดหมายเลข17ธงชัยโพนาหมายเลข19นาธานองนิวลาหมายเลข30รักรักฮองโมหมายเลข33เทวาแสงนาโกและหมายเลข40ครับรัชนนท์โคชนะหัวหน้าผู้สอนครับปฏิพัฒน์รอบรู้ผู้จัดการทีมบุรีรัมย์ซาตานนี่คือรายชื่อผู้เล่นสิบเอ็ดแรกของสโมสรขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับรายชื่อผู้ตัดสินผู้สินในวันนี้ครับพัฒนาวุฒิขันธวิชัยผู้ตัดสินที่1ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่1กิติศักดิ์พิกุลเงินผู้ช่วยผู้ตัดสินที่2ครับปิยวัฒน์โพอยู่ผู้ตัดสินที่4อนุสรณ์หนูแก้วผู้คุมการในการลิขิตสนทองและผู้มือผู้ตัดสินครับบรรลือศักดิ์มีชัยนี่คือรายชื่อผู้เล่นทั้ง2ทีมครับรวมไปถึงผู้ตัดสินและผู้มือการขันผู้คุมการในขันในรอบนี้นะครับสักครู่นะครับก็จะเกมการขันก็จะดำเนินขึ้นนะครับแล้วก็นาทีรึกใจนะครับจะเกิดขึ้นที่นี่บรรยากาศทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมครับจะเป็นความทรงจำอยู่ตรงนี้และวันนี้ที่นี่ที่เดียวครับและถ้วยแชมป์ชิงแชมป์ประเทศไทยตอนนี้ออกมาแล้วนะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับสวยงามเลยทีเดียวรายชื่อประกาศเรียบร้อยไปแล้วครับเนี่ยรายชื่อประกาศเรียบร้อยแล้วเราจะตัดภาพเข้าไปสู่หน้าสนามก่อนนะครับเราเริ่มเข้าสู่เกมการแข่งขันออลซิมลิโป2019รอบชิงเจเลอร์ชิงแชมป์ประเทศไทยนัดที่2ระหว่างทีมนครปฐมยูไนเต็ดพบกับขอนแก่นยูไนเต็ดI'm gonna make you mine.
ีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และผู้แทนจากธนาคารออมสินครับคุณวรุษบัวขาวผู้อำนวยการเขตขอนแก่น2จับมือกันในนักกีฬาทั้ง2ทีมครับขอเริ่มจากทีมสโมสรนครปฐมยูไนเต็ดนะครับกัปตันทีมนะครับจะเป็นผู้แนะนำนะครับและเตะของทีมของตัวเองคุณกรวีปิศาลัตคุณนะครับก็เลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และผู้แทนจากธนาคารออมสินครับคุณมรุษบัวขาวผู้อำนวยการเขต2ขอนแก่นนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาให้กำลังใจญาติทั้ง2ทีมนะครับในการแข่งขันในวันนี้นะครับขอขอบพระคุณทั้ง2ท่านด้วยนะครับขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะครับท่านผู้ชมที่รับทุกท่านครับได้โปรดยืนขึ้นครับแล้วร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ครับสวัสดีครับแฟนๆเสือป่าราชาครับขอจุงมือไปเกี่ยวด้านเข้าสู่การชมการถ่ายทอดสดนะครับฟุตบอลชิงแชมป์ประเทศไทยในระดับออมสินลีก3ครับก่อนอื่นที่จะพูดใดๆต้องบอกพี่น้องชาวเสือป่าราชาครับว่าเราลืมแมตช์ที่ผ่านมาไปเลยครับเพราะว่าแมตช์นี้เราจะมุ่งมั่นนะครับเพื่อก้าวไปสู่แชมป์ประเทศไทยให้ได้ครับนั่นคือความตั้งใจของผู้บริหารความตั้งใจของนักเตะความตั้งใจของนะครับแฟนๆเสือป่าราชาทุกท่านครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราลืมแมตช์แรกแล้วเรามานับหนึ่งกันในแมตช์นี้นะครับเรามานับหนึ่งกันในแมตช์นี้ส่งทุกกำลังใจมาเป็นแรงใจแรงเชียร์ครับอย่างน้อยวันนี้2ลูกนะครับ2ลูกนะครับเพราะฉะนั้นเอาเลยครับเราไม่รู้ครับว่าที่นี่ที่ไหนครับแต่เรารู้ว่าเราจะมาเอาแชมป์ครับนะครับเสียงโค้ชสนามก็ถามว่าที่นี่ที่ไหนนะครับเราก็จะบอกว่าเราไม่รู้ครับว่าที่นี่ที่ไหนครับแต่เราจะเอาแชมป์ที่สนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันนี้นะครับพี่น้องชาวจังหวัดนครปฐมทุกท่านครับวันนี้บรรยายการสนามผมนะครับเพจของนครปฐมยูไนเต็ดผม2ท่านครับผมชนิดสอนร่วงแพงแล้วก็อาจารย์สมานเมธาสิทธิชัย
ที่จะร่วมกันบรรยายครับอะไรครับข้างสนามตัวนี้นี่กำลังรวมพลังครับกำลังรวมพลังกันเป็นหนึ่งครับอาจารย์สมานเชิญครับครับสวัสดีแฟนๆเสือพาราชานครปฐมยูไนเต็ดครับในวันนี้ถือว่าบรรยากาศคึกคักทีเดียวครับตรงนี้ก็ทีมนครปฐมยูไนเต็ดของยูไนเต็ดกำลังแลกทนครับวันนี้ถือว่าเป็นแมตช์ที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นประวัติศาสตร์ก็ว่าได้วันนี้ครับโอ้โหวันนี้ต้องดูนะครับวันนี้ถือว่าแข่งในสนามอบจ.ขอนแก่นยูไนเต็ดนี่ถึงแม้ว่ามีจะได้เปรียบไปเล็กน้อยแต่เพราะการฝีมือผมว่านัดนี้นะครับเสือพาราชานครปฐมครับแมตช์ที่แล้วก็เป็นดูถ้าทีมเฟิร์กอาจจะดีกว่าเยอะทีเดียวครับต้องดูครับถ้าเริ่มต้นแรกๆนี่นะครับเสือปาราชาในถลุงลึงลูกผมว่าโอ้โหโอกาสนี่ชูแสงสูงทีเดียวนะครับก็กำลังรวมพลังกันบักเสือปาราชานครปฐมอยู่ในเต็ดครับวันนี้โค้ชตุกชัยสุขปกีวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงผู้เล่นหลายตำแหน่งครับนี่วันนี้โดยเฉพาะในหมายเลข8เอกภูมิโทพาลุกโลดครับถือว่าเป็นเล่นดิมเส้นขวาที่ประสบการณ์สูงเดียวกับวันนี้ต้องดูครับนี่ลงทุกแมตช์ต้องลง1ประตูโดยเฉพาะนี่เอกภูมิโทพาลุกโลดครับนี่แนวรับเรานี่ถือว่าสต็อปคู่ครับชกไทยชูไทยนะครับแล้วก็ยืนคู่กับสาอิดนะครับนี่กองกลางนี่แล้วก็ริมเส้นซ้ายขวาน่าจะเป็นนะครับโทพาลุกโลดแล้วก็ชนแล้วก็หมายเลข11นี่ไอติกันก่อแก้วนะครับก็อีกสักคู่เดียวท่านผู้ชมครับจะได้สู่การแข่งขันในครึ่งแรกนะครับแน่นอนครับอย่างน้อยวันนี้นะครับสิ่งที่พวกเราจะต้องทำให้ได้นั่นก็คือประตูแรกนะครับจะต้องมาให้ไวนะครับประตูแรกจะต้องมาให้ไววันนี้คาดว่าด้วยมันสมองของโค้ชธงชัยสุโกเกเนี่ยพวกเรามั่นใจนะครับพวกเรามั่นใจแล้วก็มั่นใจในนะครับพลังภาพกำลังใจจากพี่น้องชาวแฟนบอลทุกท่านที่ส่งแรงใจแรงเชียร์นะครับมาเป็นกำลังใจให้กับพลพรรคเสือป่าราชาของเรานะครับที่สนามแห่งนี้ครับโอ้โหในสนามแห่งนี้นี่วันนี้ก็ต้องบอกว่าดูเหมือนผิวเผินดูเหมือนจะเล่นท่ามกลางความกดดันของแฟนบอลนะครับจงอางพยองขอนแก่นยูไนเต็ดแล้วครับเพราะว่าวันนี้เข้ามาเต็มสนามจริงๆครับแต่ว่าวันนี้ก่อนที่พวกเราจะเข้าสู่รายการเราได้สอบถามนักเตะหลายๆท่านทุกคนมั่นใจครับโดยเฉพาะเจ้าบอลเองนะครับเจ้าบอลเองบอกว่ามั่นใจว่าวันนี้เราทำได้โดยเฉพาะครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ทราบนะครับว่าเกิดจากฝนฟ้าที่มันตกนะครับมันทำให้การคอนโทรลบอลนั้นลำบากไปด้วยแต่ว่าวันนี้ทั้งโค้ชเองโค้ชธงชัยสุโกกีหรือว่านะครับประธานสโมสรดร.ภรวัฒน์สะสมทรัพย์รองประธานคุณปองพลสะสมทรัพย์นะครับคณะผู้บริหารหลายๆท่านนะครับก็มั่นอกมั่นใจครับนี่ครับเราจะเห็นข้างสนามตอนนี้นี่โค้ชธงชัยสุโกกีก็นี่ครับเตรียมพร้อมครับส่วนผู้ตัดสินวันนี้ครับผู้ตัดสินวันนี้นี่ก็เป็นทัทราวุฒิขันธวิชัยครับผู้ช่วยผู้ตัดสินก็จะเป็นกิติศักดิ์พิกุลเงินครับผู้ช่วยผู้ตัดสินอีกท่านหนึ่งก็จะเป็นปริวัติโพอยู่ครับผู้ตัดสินที่4ก็จะเป็นอรุณสอนหนูแก้วนะครับส่วนผู้ควบคุมการแข่งขันก็จะเป็นลิขิตสนอทองแล้วก็ผู้บังคับผู้ตัดสินก็จะเป็นบรรลือศักดิ์มีชัยครับนี่คือคร่าวๆครับก็ของเราจะอยู่ในชุดเสื้อสีเก่งของเราเลยนะครับจะบุกจากฝั่งฝาของผู้บรรยายนะครับไปทางซ้ายส่วนจงอางพยองขอนแก่นยูไนเต็ดเขาก็อยู่ในชุดเสื้อสีแดงก็จะบุกจากซ้ายไปฝานะครับเกมก็น่าจะเริ่มนะครับอาจารย์สมานครับครับเริ่มเล่นดีน่าจะเป็นเสือปาราชานครปฐมได้เล่นนะครับยืนกลางสนามครับอัติกันก่อแก้วครับย้อนกลับมาที่เลตตี้ครับถึงประตูขวาที่พิทักษ์ที่ต้องวันนี้ต้องรัดกุมครับมาแดนกลางสต็อปคู่นี่คือซาอิดครับเจาะยาวขึ้นมานี่โอ้นี่กับซ้ายเราถือว่าดอทชันต้นนะครับเปิดขึ้นมาจับได้ตอนนี้โอ้โหนี่ครับคอนราโดขวาที่11ครับนี่ครับแย่งไปได้สำหรับดีณัฐพลวรสูตรเปิดเจ้าไปที่หนึ่งครับโอ้โหบาดเจ็บครับโอ้โหหมายเลข2ได้สุวิทย์ครับลูกนี้โอ้โหเสียงโหแต่แฟนๆของขอนแก่นยูไนเต็ดครับน่าจะเป็นลูกคุ้มนะครับตื่นเต้นทีเดียวครับวันนี้ผมสมานเมชาทิศไทยและอาจารย์คณิตศรลูกแพงทำหน้าที่บรรยายในวันนี้นะครับ
ถือว่าเป็นคู่ยิ่งใจนะครับในแห่งปีของบ้านใดครับนัดชิงแชมเปี้ยนประเทศครับที3ครับย้อนกลับมาที่1เบิ้ลต่อยาวขึ้นมาที่นะครับมันก็ฮอนาโดนะครับเอาเลดดี้เกียวโอ้ต้องกลางบอลอยู่ที่อาทิตย์ครับยิงก็ถือว่าทางจงอางพยองครับขอนแก่นยูไนเต็ดนั้นได้ทักทายเราก่อนครับแต่ว่าจังหวะนี้นี่ก็ยังขาดๆเกินๆอยู่ครับในขณะที่แนวรับของเราวันนี้ต้องดูครับว่าวันนี้จะเล่นแบบไหนอย่างไรครับก็ต้องขอบคุณนะครับแฟนๆทั้ง2ฝ่ายก็ยังเชียร์กันด้วยความสนุกสนานนะครับอาจารย์สมัยครับการกันต่อครับนี่ครับขอนแก่นยังได้ครับย้อนกลับไปนิดนึงครับทีมซ้ายไปที่แบ็คโดยเฉพาะในสวิตนะครับไปก็อยู่แดนกลางต้องย้อนกลับมาครับแบ็คครับด้านในก็มีเรียกกันมีเทวาก็เปิดเทวาเปิดสั้นก็รีบเบิ้ลก็ตลอดนี่ขอนแก่นครับนี่ก็รีบเบิ้ลแบบนี้โอ้โหนี่ไม่แน่นอนครับย้อนกลับมาที่ผู้สามดูครับพุทธพงศ์พรมลีก็ยังนิ่งครับเกมตื่นเต้นทีเดียวครับวันนี้เสือป่าราชาต้องนำ2ประตูต่อ0ถึงจะได้แชมป์นะครับส่วนทีมของนี่ขอนแก่นยูไนเต็ดต้องนำ1ลูกเอาครับวนไปวนมายังเก็บได้ณัฐพลครับโอ้โหนี่ใช้ทักษะกันพัฒนมวลครับจังหวะรุ่นพีครับย้อนกลับมาในที่โชคชัยชูชัยครับนี่สต็อปคู่ครับโชคชัยชูชัยครับเจาะยาวขึ้นมาโดนนี่ด้านหลังโอ้โหกรรมการว่ายังไงครับเป่าครับบาดเจ็บในตลอดนี่ผู้เล่นของเสือป่าราชานครปฐมยูไนเต็ดครับลูกนี้เป็นการเข้าสกัดจากด้านหลังนะครับแต่ว่านะครับเป็นการเข้าสกัดจากด้านหลังนะครับเราดูจากภาพนะครับเราก็จะเห็นว่าช่วงหลังๆเนี่ยเราจะเห็นเรื่องของการตัดสินของผู้ตัดสินแต่ว่าเราก็ต้องเคารพในดุลพินิจของผู้ตัดสินนะครับเอาครับฟรีคิกกึ่งกลางสนามของนครปฐมยูไนเต็ดครับกับฝาทำได้ดีครับแม่แต่ว่าลูกนี้นี่ยังเก็บบอลไว้ได้สวยงามครับนครปฐมครับเกมก็ยังเพรสซิ่งกันได้ดีในขณะที่จงอางพยองก็จะรับลึกแล้วอาศัยจังหวะที่จะโต้กับนี่แหละครับผู้สาประตูจิรพัฒน์วังทัพพันครับวางขึ้นมาอยู่ฝั่งซ้ายย้อนกลับมาไหนเอาแล้วโฉบได้ตอนนี้เอาแล้วครับกระพุ้มโทรมาแล้วก็เปิดเข้ามาลูกนี้จังหวะเปิดลูกนี้โอ้นี่ครับน่าจะพัดบอลลูกนี้กับจังที่สองครับใช่ครับถือว่าเป็นการทักทายของทีมเยือนอย่างเสือป่าราชานครปฐมยูไนเต็ดครับกระชากลากเลื้อยมาแล้วทำได้ดีครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายโผล่ไปโดนสกัดออกซะก่อนครับเอาละครับสนุกแล้วครับอย่างนี้ครับเมื่อเจ้าไผ่กับพงศธรครับวันนี้นี่เดี๋ยวต้องดูครับว่าจะเปิดได้ดีแค่ไหนอย่างไรครับอาจารย์สมานครับน่าจะเป็นพงศธรของเจ้าอุ่มนะครับนี่แบ็คซ้ายเอาเติมมาแล้วณัฐพลครับเล่นสั้นหรือยาวครับเป็นลูกหล่อลูกชนของเสือป่าราชาครับพงศธรก็เป็นผู้เล่นครับมองเพื่อนครับตื่นเต้นทีเดียวคอนเนอร์ถือว่า 50% ปั๊บโยนเข้ามาแล้วก็บงโหยังบงไปครับด้านหลังมีก็ณัฐพลครับณัฐพลเปิดไปทางซ้ายพงศธรดูจังหวะก็เปิดเจ้าก็ไปอักบุญดูครับโยนเข้าไปครั้งนึงเป็นน่าจะเป็นลูกออกครับโอ้โหจังที่สองลูกอ่อนครับก็ผู้ตัดสินให้เปิดมาจากประตูครับก็แน่นอนแล้วครับอยู่ในสนามแห่งนี้ครับก็เสียงอื้ออึงเลยครับเอาแล้วครับอย่างนี้ครับเริ่มเล่นใหม่ครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นได้ดีของเสือป่าราชาครับมีโอกาสได้ทักทาย2ครั้ง2คราติดๆกันครับลูกนี้โอ้โหกรรมการได้ฟาวให้ฟาวแล้วขอนแก่นครับเลดลีมาชี้แจงครับวันนี้มาแย่งบอลครับนี่ถือว่าเทวาแสงนาโกครับปังบอลครับตรงนี้ครับเป็นลูกพิชิตของขอนแก่นยูไนเต็ดครับยังศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับวันนี้ต้องรัดกุมสำหรับนี่เสือป่าราชาครับเปิดทางซ้ายครับบอลอยู่ที่กับสุวิทย์ครับสุวิทย์เปิดมาทางขวาครับอยู่ที่รัชนนท์ย้อนกลับลูกสาวตัวครับจีรวัตรวังทพันธ์นี่ครับต้องรีบเปิดก็โดนบีก็เปิดขึ้นมาลูกนี้โอ้กรรมการโอ้ให้ฟาวครับโอ้โหถือว่าลูกนี้พงศธรน่าจะจังหวะในผู้เล่นนี่หมายเลขเม็ดโดยเฉพาะนี่ฮอลลาโดนะครับน่าจะจับชนพงศธรจุฬาธรต้องเอามือผักพังไปแล้วครับลูกพิชิตของคนกันยุติธรรมอีกท่านหนึ่งครับ
ฟรีคลิกอย่างนี้ต้องระวังครับซ้ายธรรมชาติอย่างอาทิตย์สุนทรพิทย์นะครับก็จะเห็นว่าในตอนที่ติดทีมชาตินั้นนะครับซ้ายของเขาเนี่ยสร้างความปั่นป่วนให้กับทีมคู่ต่อสู้มาเยอะพอสมควรครับแต่ว่าวันนี้เรามั่นใจกับแนวรับของนะครับนครปฐมอยู่ในเซตครับว่าสามารถที่จะนะครับเอาอยู่ได้ครับเอาละครับเดี๋ยวดูครับอาจเป็นของอาทิตย์สุนทรพิทย์ของทางด้านขอนแก่นยูไนเต็ดครับอาจารย์สมานครับที่จะเปิดด้วยซ้ายขึ้นไปครับครับอาทิตย์เปิดเก่าเข้ามาหมุนลูกนี้กรรมการชี้เป็นลูกเตะมุมนะครับโอ้โหลูกเตะมุมของขอนแก่นยูไนเต็ดครับความตื่นเต้นความเร้าใจโอ้โหวันนี้ใครจะเป็นแชมป์นี่ต้องชี้ชะตาใน90นาทีครับหน้าสนามที่อบจ.ขอนแก่นครับลูกเตะมุมของขอนแก่นยูไนเต็ดอีกครั้งนึงครับดูจังหวะวันนี้ด้านบนนี่ต้องลงครับโดยเฉพาะนี่เลดดี้ครับหรือว่ามิดฟิลด์ตัวต่ำของเสือบาราชานครปฐมยูไนเต็ดครับแฟนๆของขอนแก่นยูไนเต็ดค่อยๆทยอยเข้ามาจังหวะครับโยนเข้ามานี่ครับโป่งเฉียดครับหัวซ้ายครับต้องตามครับด้านบนดูกันดอสชันตุสโอ้โหลูกนี้กรรมการนี่น่าไม่ให้ฟาวให้ทุ่มครับโอ้โหดูครับเป็นลูกทุ่มของนครปฐมยูไนเต็ดครับเป็นได้ฟรีคิกครับแต่พงษ์จะทอนเปิดขึ้นมาที่นัทพุทธครับจังหวะนะครับย้อนกลับมาพงษ์ธรกันเดิมครับกลับมาที่เลดดี้ขวาครับนี่โชคชัยชูชัยต้องนิ่งครับเจาะยาวขึ้นมาที่อัคภูมิครับอัคภูมิขวาเติมครับเจาะยาวออกมาให้อัคภูมิโอ้โหนี่ลึกเกินไปจังที่สองครับเกมของเราเองก็พยายามจะต่อเกมกันไวครับโดยมีเอกภูมิโพธารุ่งโรจน์ครับเจ้าบอลนะครับเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าพยายามจะต่อเกมทั้ง2ทีมนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่ก็ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันทั้ง2ทีมครับแต่ว่าเป็นของเสือปราชาที่ได้ทักทายได้ใกล้เคียงกว่านะครับเดี๋ยวเกมกลับมาเริ่มเล่นครับถึงกลางสนามจังหวะอย่างนี้ครับนี่นะครับจังหวะท้ายไปโดนเจ้าไผ่พงษ์ธรออกไปครับจะเป็นทางด้านของขอนแก่นยูไนเต็ดได้ทุ่มครับเป็นลูกทุ่มครับแบงค์ครับรัชนนท์รัชนนท์ขอนแก่นครับด้านบนนี่ก็มีนาธานอยู่ครับดูครับหมายเลข19ครับถือว่ามาอยู่ในกลางครับไม่ผ่านโชคชัยทุ่มเลดดี้เบียดพวกนี้ครับโอ้โหนาธานวันนี้ให้ขอนแก่นได้ฟาวครับก็ยังงงอยู่กลางที่สอนครับคือจังหวะอย่างนี้แหละครับเป็นจังหวะที่ทีมเยือนอย่างเสือป่าราชานครปฐมยูไนเต็ดเองก็ต้องระมัดระวังเลยครับก็ต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะในกรอบเขตโทษในจังหวะเส้นอย่างนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งครับเพราะว่าบอกแล้วครับว่าอย่างหมายเลข8ครับนี่ครับเขาจะเป็นตัวเปิดฟรีคิกครับอาทิตย์สุนทรพิทย์ครับหมายเลข8เอาแล้วครับพลศิลป์ก็ต้องอธิบายนะครับว่าลูกนี้นี่เกิดอะไรขึ้นอย่างไรแล้วก็ครับเดี๋ยวดูนิดหนึ่งครับจังหวะอย่างนี้ครับใช้สเปรย์นะครับใช้สเปรย์นะครับแต่ว่าไม่ถึงกับวีทีอาร์ครับไม่ถึงกับ VTR ครับเพราะว่ายังไม่มีใช้แน่นอนครับนะครับยังไม่มีใช้แน่นอนเอาละเอาใจช่วยเสือป่าราชานครปฐมยูไนเต็ดลูกนี้ก่อนครับนะครับเอาใจช่วยเสือป่าราชานครปฐมยูไนเต็ดลูกนี้ก่อนครับครับฟรีคิกของขอนแก่นครับอาทิตย์สุนทรพิทย์ครับหมายเลข8ถือว่าอดีตทีมชาตินะครับนี่ใช้ความเก่าครับซ้ายโยนเข้ามายังวงไม่ได้ครับพงษ์ชทรแนวรับถือว่าเหนียวก็สำหรับนี่แบ็กซ้ายพงษ์ชทรครับเป็นลูกทุ่งของขอนแก่นครับวันนี้ถือว่าขอนแก่นยูไนเต็ดส่งอดีตทีมชาติลง3ตัวเลยครับอยู่ที่รัชนนท์รัชนนท์ทุ่มมาไม่ผ่านพงษ์ชทรอีกยังวงขอนแก่นยังเก็บได้ครับบอลอยู่ที่ครับหาแล้วบอลอยู่ที่กนัทหาแล้วโดยิงไม่มีอะไรครับพุทธพลชมรีผู้รักษาประตูของนครปฐมยูไนเต็ดนิ่งครับต้องใจเย็นๆจังหวะนี้ถ้าผู้เล่นยังไม่พร้อมนี่ต้องนิ่งทีเดียวนะครับเปิดมาขึ้นบนขวาขึ้นมาที่เอกภพครับเอกภพ
ต้องย้อนกลับรักษาตัวต้องโอ้โหต้องใช้เท้าเตะกับดูไม่ได้ออกนอกเขตกับโอ้โหดูครับเป็นลูกทุ่งของนครปฐมครับปิติพลลูกย้อนมาอีกเลดดี้ครับเลดดี้ครับมีมิดฟิลด์ตัวต่างครับมาสั้นๆสาอิดครับนี่สต็อปคู่ครับสาอิดซ้ายขึ้นมาครับอาลพงษ์จะทอนเติมลูกนี้ครับถือว่ารัชนนท์นะครับแบ็คขวานะครับวางให้ลูกออกทุ่มของขอนแก่นยูไนเต็ดครับคือเราเองก็พยายามจะซ้ายฝานะครับนะครับเราทั้งซ้ายทั้งฝาโดยซ้ายเราจะมีดอสันโตเนี่ยครับเติมเพื่อไปโดยฝาเนี่ยมีเจ้าบอลครับนะครับเอกภูมิโพธาลูกโรจน์ครับแล้วลูกนี้นี่ก็เป็นซาอิดครับที่จะบังลูกนี้ออกไปได้ครับซาอิดอันนี้ครับเกมตอนนี้ยังถือว่าโมเมนตัมก็ยัง 50-50 อยู่นะครับสำหรับโมเมนตัมของทั้งสองทีมแต่ว่าจากนี้ไปนะครับอุณหภูมิจะเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับในสนามครับถูกต้องครับทุ่มขอนแก่นครับรัชนนท์ทุ่มเข้ามาด้วยครับเลดดี้เปิดขึ้นบนครับมาที่อากิตันครับอากิตันกับปอนอยู่ทั้งซ้ายกันอยู่ที่ปฏิพลโมงครับคิดอยู่ครับดอมาขวาครับไปที่เอกพงศ์ครับความนี่ความเก่าไม่ต้องพูดถึงครับนี่ถือว่าเล่นหลายสโมสรด้วยครับย้อนกลับมาที่โชคชัยชูชัยเปิดเบียดขึ้นมาบังบอลครับเอกพงศ์ยังได้ครับซ้ายครับนี่ณัฐพลณัฐพลนี่ครับเติมก็พงศ์ชะตอนครับต่อมาที่ดอสชันต้นครับดอสชันต้นซ้ายพงศ์ชะตอนชิงกลับนิดนึงคือณัฐพลครับเปิดจ้าวมันซ้ายสุดดอสชันต้นครับถึงหรือเปล่าก็ลูกนี้ล็อกกับโอ้โหหาก็ไม่ได้ครับโยนเข้ามาลูกนี้ใส่มาครับลูกนี้ครับเรียบร้อยครับโอ้โหนี่แหละครับสุดยอดกับเสือปานาชาแล้วก็ผสมยูเนสเต็ดครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อหนึ่งโอ้โหน่าจะเป็นปุ่งจะตอนหรือเปล่าจากกิติศรครับนี่แหละครับประตูสู่แชมป์ประตูสู่สวรรค์ต้นเกมแบบนี้ท่านนำมาที่โอกาสกำลังใจไม่ต้องติดตามกิติศรครับมาเลยครับประตูแรกของนครปฐมยูไนเต็ดครับประตูแรกของนครปฐมขึ้นสวยครับเกมตัดจากกึ่งกลางสนามครับเกมตัดจากกึ่งกลางสนามแล้วเบิ้ลครับเข้าไปครับด้านในครับโอ้โหนะครับผู้ทำประตูให้สโมสรนครปฐมยูไนเต็ดหมายเลข11และผู้ทำประตูให้กับนครปฐมยูไนเต็ดเสือป่าราชาขึ้นนำได้แก่หมายเลข41อาทิการเกาะแก้วครับโอ้โหครับพี่น้องที่เคารพครับพี่น้องเสือป่าราชานครปฐมยูไนเต็ดครับขณะนี้1ประตูต่อ0มาแล้วครับนครปฐมยูไนเต็ดครับครับถือว่าประตูสำคัญทีเดียวของเสือป่าราชานครปฐมยูไนเต็ดครับโอ้โหหมายเลข11นี่อากิตันก่อแก้วครับต้นเกมของครึ่งแรกแบบนี้โอกาสนี่โหนี่แชมป์นี่อาจจะไม่เกินเอื้อมสำหรับนี่เสือป่าราชานครปฐมยูไนเต็ดครับถึงไปทางซ้ายสำหรับนี่ขอนแก่นครับดูครับโดนบีบไปหมดครับเอาทีซ้ายจุดดูในการขอนแก่นยึดเข้ามาครับมีเขาจะครับยังมีตัวช่วยครับพุทธชัยครับมาที่เลดดี้ครับเลดดี้พาบอลครับให้ลูกนี้ลูกออกคุ้มของนครปฐมครับต้องชมครับเลดดี้ไม่ว่าจะเป็นเลดดี้เป็นโชคชัยชูชัยเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะที่อยู่กับนครปฐมยูไนเต็ดมานานครับแล้วก็โอ้รู้ใจไม่ว่าจะเป็นนักเตะรุ่นน้องนักเตะรุ่นพี่นักเตะรุ่นเดียวกันเนี่ยยังเล่นดีๆเอาครับเกมเรายังได้บุกอยู่ครับอาจารย์ครับเสือป่าราชานครปฐมยูไนเต็ดกับบอลเอ็นเตอร์เทนครับนี่บุกต่อเนื่องครับชนะกี่ลูกไม่เคยอุดครับวันนี้ต้องดูครับขอนแก่นยูไนเต็ดจะเล่นระบบไหนครับ5-3-2หรือ4-3-2-1ครับโอ้นะครับนี่มันกันซ้ายบอลเนี่ยครับทุกคนโอ้โหต้องวงทิ้งโดยเฉพาะนี่รัชนนท์ครับนี่นะครับกดดันสูงแบบนี้นำแบบนี้เล่นได้ง่ายตั้งแบบนี้เสือป่าราชานครปฐมยูไนเต็ดครับโอ้โหสุดยอดเลยครับเป็นลูกตุ้มของนครปฐมยูไนเต็ดครับพงศธรต้องชมหมายเลข393ของเราเนี่ยครับดอสันโตสครับเข้าไปกดดันได้ดีครับแล้วลูกนี้นี่ดูครับเจ้าไผ่ครับพงศธรทองชุ่มครับทุ่มมาสวยครับลูกนี้เลลี่อัปโรกลับมาครับเจ้าไผ่ครับให้กลับมาสวยครับนี่ครับโอ้แล้วไปได้ครับโอ้ดูจังหวะโดนบังแล้วจังหวะนี้บุรีสินว่าไงไม่ให้ครับโอ้โหดูแหมครับไม่ว่าครับไม่ว่าครับไม่ว่าครับเพราะว่าก็ต้องว่ากันไปแล้วครับต้องว่ากันไปครับ1ประตูต่อ0ครับตอนนี้นาทีที่13นะครับนาทีที่13นครปฐมยูไนเต็ดขึ้นนำนะครับในนาทีที่13ขึ้นนำ1ประตูต่อ0นะครับจากหมายเลข41คืออธิการก่อแก้วครับ
แต่ตอนนี้ก็ยังได้ปลุกอยู่เป็นระลอกระลอกครับอาจารย์ธมานครับเป็นลูกดังเตะปรับตู้ของขอนแก่นเลยครับธีรวัฒน์บังท่าพันเปิดยาวขึ้นมาดิผ่านได้ดีครับเฮดดี้บันนัทพลเจาะยาวตันต้นไม่ผ่านอีกโอ้โหนี่ขอนแก่นตัดได้ก็พาไปไม่ผ่านนัทพลครับโอ้โหนี่แหละขยันวันนี้วิ่งไม่หยุดสำหรับเสือป่าราชานครปฐมในวันนี้ผมว่าประตูสู่แชมป์ต้องได้มากกว่านี้ครับอย่างน้อยต้องสองลูกแล้วเสือป่าราชานครปฐมยืนได้แต่ครับเอาละครับกลับมาดูกันต่อครับอาจารย์ธมานครับเกมอย่างนี้เลลี่อับโรแม่นี่ครับเอาละครับก็ถือว่ายังทำหน้าที่ได้ดีครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของขอนแก่นยูไนเต็ดครับ40รัชนนท์โคตรชนะครับทุ่มพิกจังหวะไม่ได้บังดีลูกนี้แม่แล้วเอาครับยังเป็นหมายเลข11ของเขาได้ทุ่มอยู่เหมือนเดิมครับเจ้านี่ครับปาโรคาริโอครับเอาลูกนี้ได้ครับโอ้เราโดนทำฟาวล์ชัดๆเลยครับพุทธไสพุทธชัยครับหมายเลข28นะครับบางคนอ่านพุทธไสโอ้แต่ว่าวันนี้จะเป็นใครก็ตามขออีกลูกหนึ่งครับนะครับขออีกลูกหนึ่งไม่ว่าจะเป็นนะครับแฟนๆนครปฐมยูไนเต็ดที่กำลังเชียร์อยู่ในสนามแล้วก็แฟนๆนครปฐมยูไนเต็ดที่กำลังเชียร์อยู่ที่นครปฐมครับนะครับตอนนี้เราต้องการอย่างน้อยอีกหนึ่งลูกก่อนครับตอนนี้ครับเป็นคิกของนครปฐมยูไนเต็ดครับพุทธิพงษ์พรมลีครับผู้รักษาประตูครับเปิดจ่าวไปทางซ้ายที่ดอสซันโตสครับด้านหลังก็มีนะครับรัชนนท์ครับคนชนะครับต้องโบกทิ้งครับสถานการณ์แบบนี้บีบหัวใจพอสมควรสำหรับดีคอนแก่นยูไนเต็ดครับเป็นลูกทุ่มของนครปฐมยูไนเต็ดครับพงษ์ชทอดทองจูบครับไม่ค่อยรีบร้อนนะครับนี่แบ็กซ้ายธรรมชาติครับจะทุ่มให้ใครด้านหลังนี่มาเติมต้องลงต่ำตอนนี้จากขวาไปซ้ายนะครับนี่เลตตี้ครับดูครับขวาครับดีเอาละครับเอกภูมิครับเอกภูมิโยนเข้ามาโดนต๊อกอีกโอ้โหนี่ครับเป็นตัวมีประสบการณ์ระดับดีหมายเลขแปดเอกภูมิครับได้เป็นคอร์เนอร์มุมทองครับจังหวะนี้ครับได้เป็นลูกอาร์แล้วครับผู้ตัดสินมองว่าให้เป็นลูกทุ่มครับให้เป็นลูกทุ่มของนครปฐมยูไนเต็ดครับใกล้ๆมุมทองเลยครับใกล้ๆมุมทองครับเอาละครับลูกนี้ทุ่มเร็วเล่นเร็วเอาบอลลงพื้นได้สวยพลิกมาจังหวะเปิดได้ไหมเปิดเข้ามาข้างหน้าโอ้โดนโบกออกมาได้แต่ว่ายังเก็บได้ครับเอาละครับพงเอาละครับพงศธรเจ้าไผ่ดอสตอสสวยครับดอสตอสกลับมาอีกครั้งหนึ่งได้ไหมจังหวะไปเองครับโอ้ครับพลิกได้ดีครับจังหวะนี้ครับโอ้โหรัตพลให้เข้ากลางเลลี่อับโรสวยครับแต่ว่าโดนตัดออกมาก่อนครับต้องเปิดกาวขึ้นมาครับมาที่มาทางตรงนี้โอ้โหนะครับหรือมันแล้วแม่งรุ่นนี้กรรมการโอ้โหนี่ครับอู้แล้วครับได้ฟาวด์ด้วยครับโอ้โหเดี๋ยวสักครู่นี่นาธานีสะดุดขาแล้วเมย์ก็ชัดเจนกรรมการนี่อยู่ข้างหน้าต่อหน้าตากรรมการด้วยอยู่ฝั่งซ้ายแต่นครปฐมนี่ได้ลูกพีคครับเป็นลูกพีคของนครปฐมยูไนเต็ดครับเลดดี้เลดดี้สั้นๆกับปฏิพงษ์ชทรมาซ้ายกับดอสซันโตสดอสซันโตสตั้งรูปร่างใจโอ้โหนี่ครับรัชนนท์ต้องเตะทิ้งครับลูกทุ่มของเสือป่าราชานครปฐมอีกครั้งหนึ่งครับพงษ์ชทรคนเดิมครับถือว่าเป็นแบ็คซ้ายที่เล่นได้ดีเดี๋ยวยิงพิกิกดีด้วยสำหรับนี่พงษ์ชทรครับจะทุ่มให้ใครต้องมองดูครับวันนี้อีโก้ยังไม่ได้ลงครับจะทุ่มครับจังหวะครับทุ่มมาแดงกลางครับบอลที่นัทพลครับอาลูนมาที่ดอสชทรมาชทรก็ขึ้นพาบอลโอ้โหไม่ผ่านนะครับเปิดขึ้นมาดูเป็นรัชนนท์ครับถึงเป็นบนคนเดียวตอนนี้นาธานครับก่อนอยู่ทางขวาอยู่ที่นาธานนาธานล็อกกับโดนบีบสองครับนาธานไปก่อนกับนี่ครับโอ้โหโดนบีบพุทธชัยโอ้โหถึงลูกทุกคนตอนนี้เชื่อมาราชานครตกยืนได้ครับอยู่ที่ดอสชทรย้อนกลับมาที่พงษ์ชทรยกซ้ายขึ้นมาอยู่ที่นะครับอากิตันโอ้โหฝังลงได้ลูกทุ่มของตัวละครแก่นอาทิกันถือว่าเป็นคนนำเอกทำประตูให้แล้วคอมตุ้มยิ่งเพียรขึ้นนำหนึ่งประตูต่อสูงครับนาทีที่13ครับจีรวัตรหวังทพันธ์ครับคุณสามประตูของขอนแก่นครับกองเชียร์ของขอนแก่นยูไนเต็ดดังสนั่นครับนี่ตอนนี้กับฝั่งขวานี่ครับกองเชียร์ของนครปฐมก็ไม่ใช่ย่อยก็เป็นธรรมดาวันนี้มาหลายร้อยชีวิตทีเดียวครับย้อนกลับมาตอนนี้รัชนนท์สามประตูครับ
ธีรวัฒน์ต้องรีบเบิร์นกันมาไม่ผ่านใส่แน่ๆกับ4ลูกล่างยาวใหญ่สูงด้วยครับกรรมการว่าแบ่งยังไงครับลูกนี้ให้ฟาวจังหวัดขอนแก่นครับกรรมการให้ถอยครับทัศนาวุฒิกรรมการมาดีครับลูกพิชิตครับของขอนแก่นครับคนเดิมก็อาทิตย์สุดตอนพิชิตครับเปิดดาวขึ้นมาที่คนเดียวก็นาธานกรรมการนี่บอกนี่ยังไม่เตะโอ้โหต้องมาเคลียร์ก่อนกรรมการครับจะมีนี่คอนราโดครับคอนราโดหมายเลข11ครับเล่นสั้นๆย้ายมาเด่นกลางครับโอ้โหหมายเลข17นี่ครับก็เปิดเตาะยาวเข้ามาครับเอาแล้วครับนาธาหน้าตาโยนเข้ามานี่โอ้โหผ่านได้ครับโยนเข้ามาถือว่าได้ลุ้นกันแบบนี้ขอนแก่นยูไนเต็ดครับแต่ลูกนี้ผ่านไปอย่างสบายดีครับคือเราต้องไม่เสียสมาธิครับเราต้องไม่เสียสมาธิครับจังหวะเขาจะเล่นเร็วเล่นช้าเราต้องไม่เสียสมาธิเราต้องมุ่งมั่นอยู่กับเกมนะครับเนี่ยจังหวะเราหลุดสมาธินิดเดียวนะครับเกือบจะโดนตีเสมอครับแล้วลูกนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเราเสียคอนเนอร์มุมทงจากมุมทงกราบซ้ายของทางด้านขอนแก่นยูไนเต็ดครับก็ต้องกลับมาลุ้นอีกครับเราจะรักษาโมเมนตัมนี้ได้แค่ไหนอย่างไรเอาครับก็ยังทำได้ดีครับจังหวะอย่างนี้ครับของขาวครับธงชัยไม่ดีครับเก็บกลับมาได้ครับอาจารย์สมานครับคู่นี้ธงชัยโคบานนี่ยิงครับเดชแต่โดนบล็อกครับโดนไม่ทันที่จะทางซ้ายครับไม่ผ่านนักกระพงโอ้โหต้องเคลียร์เหมือนกันสำหรับนี่เสือป่าราชานักขวัญตกยืนในเต็มครับถือว่าสต็อปยังเหนียวสำหรับนี่โชคชัยชูชัยครับหมายเลข3ครับเป็นลูกคุ้มของขอนแก่นอีกครั้งหนึ่งครับถึง3ประตูพุทธิพงษ์พรมลีของนครตกดีเด่นบอกใจเย็นๆครับพี่เก๊กอยู่ฝั่งซ้ายครับด้านบนก็มีนาธานก็โดนแล้วก็ยืดคู่กับคอนราโดครับมีอาทิตย์ด้วยอาทิตย์สุดยอดพิษก็ถือว่าดีทีมชาติวันนี้มีหลายคนทีเดียวนะครับโยนเข้าบาเลยครับไม่ผ่านศีรษะเขาพบทันทีครับวนกลับเลยครับยิงซ้ำอีกโอ้โหโอ้โหลูกสามประตูนี่ซุปเปอร์เซฟทีเดียวกับยิงแม่ไม่โดนตัวครับนี่จังหวะนี้ลูกสามประตูของนครธงชัยเจ็ดผู้ที่บนผมดีนี่ต้องพุ่งเพื่อกะระยะครับจะเข้ากรอบหรือเปล่าครับนี่เป็นสัญชาตญาณของลูกสามประตูนะครับโอ้โหนี่โค้ชธงชัยตอนนี้ติวเข้มสำหรับนี่แบ็คซ้ายก็ถูกตอนผลชะตันมาที่ซ้ายเปิดยาวขึ้นมาตัดต้นก่อนอยู่ทางขวาเป็นลูกออกครับคุ้มของขอนแก่นยูไนเต็ดครับเกมต้องบอกว่าพอขอนแก่นยูไนเต็ดจิ้งเปิดแรกนี่ก็จะเข้าทางทีมเสือป่าราชาเลยครับทีมที่เล่นแบบเอนเตอร์เทนจริงๆครับนี่ครับเปิดมาครับยังอยู่ที่ทางด้านขอนแก่นครับกับฝาของเขานี่ครับมาได้โอ้ครับแล้วทำได้ดีนี่เลยครับตัวต้องการตัวจังกันเขาเปิดมาครับจังหวะได้ไม่ได้ครับโอ้โหไม่ได้ครับแล้วจังหวะนี้เอาครับนอนเจ็บอยู่ครับผู้เล่นของนครปฐมยูไนเต็ดนอนเจ็บอยู่ครับผู้เล่นของนครปฐมยูไนเต็ดจากจังหวะโอ้โชคชัยครับน่าจะเป็นโชคชัยชูชัยครับจังหวะศีรษะโขกกันนะครับเมื่อสักครู่จะจังหวะที่โชคชัยนั้นออกมาเพื่อที่จะโขกบอลออกมาครับในขณะผู้เล่นของทางด้านขอนแก่นยูไนเต็ดนั้นก็พยายามที่จะโถมเข้าทางประตูเลยครับโอ้ตอนนี้นี่ต้องบอกว่าเอาแล้วครับเราต้องรักษาโมเมนตัมของเราให้ได้ครับเราต้องรักษาโมเมนตัมของเราให้ได้แล้วก็เล่นอยู่ในเกมของเราเลยครับถึงตอนนี้ครับเพราะว่าตอนนี้นี่เราอย่างน้อยต้องการอีกหนึ่งลูกแต่ว่าแฟนๆของขอนแก่นยูไนเต็ดก็น่ารักครับวันนี้แฟนๆขอนแก่นยูไนเต็ดก็น่ารักครับด้านหน้าของเราผู้บรรยายนี่ก็เชียร์กันด้วยความสนุกสนานเลยครับเชียร์กันด้วยความสนุกสนานแล้วก็ขอบคุณในการต้อนรับของเจ้าบ้านด้วยครับวันนี้ก็ถือว่าให้การต้อนรับเราดีส่วนเกมกีฬาในสนามก็ต้องว่ากันไปตามนะครับตามรูปแบบของวิถีกีฬาครับอาจารย์สมานครับครับถูกต้องครับเกมกีฬานี่ต้องมีแพ้มีชนะครับย้อนกลับมาครับทางซ้ายครับคนที่เป็นสุวิทย์ครับสุวิทย์ปองครับเปิดยาวขึ้นมาโอ้โหเปิดน้ำหนักวันนี้ถือว่าไม่ดีเท่าที่ควรสำหรับนี่ขอนแก่นครับเป็นลูกทุ่งของนครปฐมครับแบ็คขวาตอนนี้พิธพลปัจฉยามคนทุบขึ้นมาให้เอกภพครับต้องโบ
วงไปที่1เลดี้ยังเก็บมาได้สำหรับอีนครปฐมก็เปิดขึ้นมาดอสตนต์โอ้โหแม่ต้องออกก่อนไปดอสตนต์ครับเป็นลูกทุ่งของขอนแก่นครับเกมนี้ยังสูสีนะครับดอกขึ้นมานี่ครับเดี๋ยวเดียวไม่ผ่านตั้งหลังโอ้เตะพุ่งครับมีพงษ์จะถอนครับแบ็คซ้ายมองครับเปิดเจ้าขึ้นมาที่ดอสชันโต้ครับที่ดอสชันโต้โอ้โหกองกลางครับจับไม่ผ่านโดยเฉพาะดีเทว่าแสงหน้าโกครับปล่อยให้ชัชนนเปิดยาวขึ้นมาบอกกับที่เลตตี้โอ้โหนี่เจอกับอาทิตย์ครับอาทิตย์เจอเลตตี้เอาแล้วครับนี่เก๋าเจอเก๋าที่แข็งแกร่งต่างกันดูครับเลตตี้เปิดขึ้นมาที่นัทพลนัทพลมองกับซ้ายครับนี่พงษ์จะถอนพงษ์จะถอนกระโดดนี่ครับมาที่นัทพลโดนตัดได้โดยจังหวะดีคอนโดย้อนที่นัทพลใหม่ครับนัทพลครับสั้นๆครับพงษ์จะถอนนัดขึ้นมาซ้ายมาที่อธิการอธิการเปิดต่อยิงดอสชันโต้ดอสชันโต้ดอสชันโต้มาดีครับทุกคนโอ้โหไหลต่อไหลกับในการไม่บ้าเลยครับเปิดขึ้นมาหาที่หาทางหาทางเจอเลตตี้ลูกนี้โอ้โหกรรมการจังหวะนี้ถือว่าไหลต่อไหลนะครับเป็นการเข้าสกัดบอลแต่ว่าผู้เล่นอาจจะมองถึงเหลี่ยมบอลเลยครับอาจจะมองถึงเหลี่ยมบอลนะครับครับไม่เป็นไรคือตอนเนี้ยนะครับสิ่งที่พวกเรานั่นก็คือเราเล่นอยู่ในเกมของเรามีสมาธิกับเกมของเราครับเพราะว่าอย่างน้อยตอนนี้เราต้องการอีกเพียงแค่1ประตูนะครับเราต้องการอีกแค่1ประตูเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเอาละครับตอนนี้เปิดมาก็ยังไม่ดีแล้วแม่แล้วนครปฐมยูไนเต็ดเอ้าได้ด้วยครับนครปฐมยูไนเต็ดเอาละครับไปเลยครับนครปฐมยูไนเต็ดครับอาจารย์สมัยครับอาบอลอยู่ที่อากิตันเปิดกระผาบอลที่เอกภูมิครับเอกภูมิล็อกครับดูจังหวะครับมาที่อากิตันไปอากิตันครับรอจังต้นโอ้โหนี่เปิดมาโอ้โหนี่เกี่ยวไม่ดูครับแม่ลูกสาวประตูนี่จิรพัฒน์ของตะบันนี่ต้องเคลียร์ทิ้งครับโอ้โหโดนบีบแบบนี้โอ้โหนี่กดดันพอสมควรครับเอ็นเตอร์เทนสำหรับเชื้อบาราชาแล้วก็มาตกยุ่งในแต่ครับวันนี้ผมอาจารย์สมานเมตตาจิตใจบรรยายอยู่ในเกมต้องขอไฟโดยเฉพาะแฟนๆของขอนแก่นยุ่งในแต่ครับที่อยู่หน้าเนี่ยครับต้องขอไฟนะครับมาแล้วถูกครับรูปเกมก็ไม่ต่างจากวันที่เล่นในถิ่นของเรานะครับก็คือจะเป็นนครปฐมยูไนเต็ดที่ผมกดดันนะครับเป็นส่วนมากครับสถิติการครองบอลนั้นก็ดูจะดีฝ่าครับสถิติการครองบอลโมเมนตัมก็ตอนนี้นี่ก็น่าจะไหลมาอยู่ที่ทีมเยือนอย่างเสือป่าราชานครปฐมยูไนเต็ดนะครับเพราะว่าการเข้าทำลูกเซตพีซการเข้าทำแล้วก็นะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยทำได้ดีครับแล้วตอนนี้ก็ยังได้บุกอยู่ครับเอาครับในครองบอลดีแต่ว่าแน่ผู้ตัดสินเปล่าครับลูกนี้ให้เป็นทางด้านของขอนแก่นยูไนเต็ดครับนี่แหละครับถึงบอกว่าสมาธินั้นสำคัญมากครับอาจารย์สมานครับถูกต้องครับผมอาจารย์คณิศรเป็นฟรีคิกของขอนแก่นครับแบ็คซ้ายครับสุวิทย์ครับสุวิทย์ไปพราดดูจังหวะเตะเปิดเจ้าขึ้นมาทางซ้ายสุดครับอยู่ที่ระดับที่ครับบินซ้ายบินขวาแล้วก็ล็อกกลับเลยครับปฏิพลนี่ต้องตัดแล้วครับคนเดิมที่มาได้พบพัฒนาธนาชลบุตรดีถือว่าผู้เล่นอดีตทีมชาตินะครับต่อแดนกลางมาที่ครับนาธานนาธานเปิดทางซ้ายเอาแล้วครับถือว่ายังตัดดีสำหรับนครปฐมยูไนเต็ดสกอร์ตอนนี้นครปฐมยูไนเต็ดนำ1ประตูต่อ0พลิกไปได้นะครับพลิกไปว่าเดี๋ยวๆดูครับไปผ่านโดยเฉพาะดีโอ้สาอิดก็ผมกังเดือดครับลูกยังไงครับดูประกาศชี้ยังไงครับให้ลูกอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงท่านผู้ชมครับน่าจะเป็นลูกฟรีคิกครับได้ฝาวครับดูฝั่งซ้ายครับทุ่มมุมทอมเดียวครับแต่อาทิตย์สุนทรพิษครับดูเล่นครับนี่หรือว่าวันนี้ถือว่าวิ่งทั้งซ้ายทั้งขวาครับวันนี้อาทิตย์สุนทรพิษครับอาทิตย์ทีมชาติครับด้านในแล้วตอนนี้ลงไปบวกกันด้านบนตอนนี้ดอสโต๊ดครับต้องลงป้องกันก่อนก็ถือว่าอันตรายทีเดียวนะครับลูกนี้โยนเข้ามาลูกนี้โป่งออกก็ได้ครับยังมีครับนี่เทฟาครับเทฟายิงไกลมีจังหวะครับดอสชันต์โต๊ดโอ้โห
น่าจะโดนไปหน้าหรือเปล่าครับโอ้โหลูกนี้ทิ้งหนักลงไปเลยครับแพทย์สนามของนครปฐมยูไนเต็ดต้องวิ่งไปเลยครับต้องไปเดียวแพทย์สนามนครปฐมดูรูปร่างอ้วนแต่ว่าแข็งทีเดียวนะครับพยายามจะสู้กันตอนที่สองจังหวะครับบอลยิงไปเต็มที่แล้วก็ไปโดนอย่างนี้นะครับเจ็บครับเดี๋ยวดูนิดนึงครับเดี๋ยวดูนิดนึงว่ายังไงครับต้องดูผู้ตัดสินด้วยครับแหมแล้วครับดูครับพลเปย์ก็ไวเหลือเกินครับแหมลงไปดูเลยครับพลเปย์แต่ว่าเอาละครับเดี๋ยวดูนิดนึงครับว่าผู้ตัดสินท่านว่าอย่างไรครับก็เกมก็ยังได้ลุ้นอยู่นะครับเนี่ยเกมก็ยังได้ลุ้นอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูครับดูระยะยาวๆขนาดนี้การแข่งขันนะครับมาถึงนาทีที่32ของการแข่งขันแล้วครับสกอร์ก็ยังเป็นอยู่ที่1ประตูต่อ0จากหมายเลข41ของไทยนั่นคืออธิการเกาะแก้วครับยิงขึ้นนำในนาทีที่13ของการแข่งขันครับบรรยากาศก็ชื่นมื่นพอสมควรแล้วครับบรรยากาศครับรอบสนามก็ยังถือว่าทั้งแฟนคลับทั้ง2ทีมครับแหมวันนี้ดีเดี๋ยวดูด้านหลังอัศจรรย์กองเชียร์เราครับตอนนี้นี่แต่ละท่านนะครับแต่ละท่านก็คงจะเอาใจเชียร์เต็มที่ครับโอ้ครับเนี่ยบางคนเข้ามาทักทายครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้นะครับเอาละครับอย่าไปกลัวครับบางคนบอกกลัวใจกรรมการเลยอย่าไปกลัวครับเพียงแต่ว่าเราอยู่ในเกมของเราเท่านั้นเองครับนะครับบางคนบอกนครถมสู้ๆครับแน่นอนครับวันนี้สู้เต็มที่ครับนะครับบางคนถามมาว่าถ่ายทอดสดช่องไรครับอาจารย์สมานครับบางคนถามมาว่าถ่ายทอดสดช่องไรนะครับก็เป็นเพจนะครับของสโมสรนครปฐมยูไนเต็ดครับเพจของสโมสรนครปฐมยูไนเต็ดครับก็ติดตามกันได้ครับนะครับส่วนท่านที่คอมเมนต์เกี่ยวกับกรรมการมาเราขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้แต่เพียงในจอนะครับเราขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้แต่เพียงในจอแล้วก็มาดูในสนามกันต่อดีกว่าครับอาจารย์สมานครับนะครับเรามากลับมาดูกันในสนามดีกว่าครับตอนนี้เนี่ยเขาโยนยาวขึ้นมาครับแต่ว่ายังสกัดออกมาได้แอบแล้วโอ้โหดูลูกนี้เป็นอาทิตย์สุนทรพิษนี่ครับรูปร่างใหญ่แต่ว่าเขายังคล่องอยู่ครับอาทิตย์สุนทรพิษนี่ครับเปิดวางยาวขึ้นมาจังหวะมองได้แล้วอ้าวโอ้โหลูกนี้ว่ายังไงครับคือยังไงครับคือยังไงครับขอดูภาพชัดๆครับพี่น้องชาวนครปฐมครับขอดูภาพชัดๆครับคืออะไรครับคือเราถ้าเรามองเราไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วตรงนี้เรายืนที่จะบังบอลอยู่เฉยๆครับเรายืนที่จะบังบอลอยู่เฉยๆครับแล้วโอ้โหอยู่ในกรอบหัวกะโหลกพอดีเลยครับนี่แหละครับสิ่งที่พลบ้างเสือป่าราชาจะต้องระมัดระวังเลยครับสิ่งที่เสือป่าราชาจะต้องระมัดระวังเลยครับโอ้โหแม่บางคนบอกว่าเสียงผู้บรรยายคุ้นๆนะเหมือนเคยพลาดที่ห้วยกระบอกโอเคครับเราเคยเจอกันที่ห้วยกระบอกครับขอเอาแล้วครับนครปฐมหมายเลข41อธิการกอบแก้วนครปฐมยูไนเต็ดหมายเลข10เบโด1เล่นจากมีการสับเปลี่ยนผู้เล่นโดยถอดผู้ทำประตูแรกครับอธิการกอบแก้วครับหมายเลข41ดอกแล้วส่งหมายเลข10ครับเดียโก้ลงสู่สนามครับอาจารย์สมานครับส่งเดียโก้ลงสู่สนามครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับอาจารย์สมานครับโอ้โหทีนี้เดี๋ยวมาดูเลยครับมาดูฤทธิ์ของเดียโก้บ้างครับอาจารย์ครับถูกต้องครับถอดหมายเลข11ครับนี่อธิการเกาะแก้วออกครับเอาหมายเลข10ครับนี่เดียโก้โอเปราซิมบ้าครับนี่จิ้งจอกในขอบเขตโทษของเสือพาราซานครปฐมยูไนเต็ดครับลงแล้วต้องลงช่วยกันหมายเลข10ครับต้องจับตาดูก็โดยท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะแฟนๆเสือพาราซานครปฐมยูไนเต็ดครับเป็นพิชิตของขอนแก่นนะครับลูกนี้ถือว่ามีผลนะครับกำแพงนี่ลงหมดนะครับถือว่าเป็นสำคัญครับตรงนี้ครับอากาภูมิทงเอกภูมิภูพานุโรจน์นี่ต้องจุนฉบับอุดรูทุกรูทุกจนครับยืนได้โดนกำแพงตรงนี้โอ้โหนะครับยิงซาบิโยนเข้ามาเลยครับโอ้ยิงซาบิโอ้โหปัดไปต้องวงทิ้งโอ้โหนี่บาดเจ็บต้องเคียงตรงจุดตอนครับเอาสองดียังดีก็มีสุพิชครับโยนติดโอ้โหถือว่าปลอดภัยระดับนี้นครปฐมยืนได้เต็มครับผู้รักษาประตูพุทธมงคลบลีน่าจะบาดเจ็บนะครับเป็นโดนอะไรเมื่อสักครู่นี่ครับบาดเจ็บไหมครับผู้รักษาประตูของเราครับนี่ครับบาดเจ็บแล้วครับผู้รักษาประตูของเราครับเมื่อสักครู่นี้นี่ครับผู้เล่นของเราทำท่าให้เห็นว่าโดนยันเข้ามาเลยครับท
ทำท่าเห็นว่าโดนยันเข้ามาก็คุณนันทเทพครับบอกว่าผลเป็นไงก็ช่างมันขอแค่สู้ให้สุดใจก็พอครับแต่ว่านะครับคุณนันทเทพครับทุกคนลุ้นอย่างเดียวครับประตูที่2ครับเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากเอาถ้วยแชมป์กลับสู่มาตุภูมิครับคุณนันทเทพครับนะเราก็มาดูกันต่อไปครับหลายๆท่านนะครับโอ้บางคนบอกไม่โดนอะไรเลยใช่ไหมโอ้ยนะครับอย่าไปสนใจครับตอนนี้เราสนใจในสนามว่าตอนนี้ดูอาการของผู้รักษาประตูก่อนครับดูอาการของผู้รักษาประตูก่อนครับถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้เราเองก็ยังไม่ได้แชมป์นะครับยกเว้นเราได้อีก1ประตูนะครับเราได้อีก1ประตูนั่นคือ 2-0 นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราต้องมาดูเพราะว่ามันมีกฎอเวโกอยู่นะครับเขาใช้กฎอเวโกอยู่นะครับขณะนี้นาทีที่37แล้วครับอาจารย์สมานครับนาที37ของการแข่งขันครับเข้าสู่นาที37ครึ่งแรกนะครับผู้รักษาประตูครับพุทธพลคมลีเปิดขึ้นมานี่ก็อีโก้บกเช็ดไล่ฟาวครับถือว่าลูกหินหลังครับลูกนี้ครับกรรมการว่าอย่างนั้นนะครับกรรมการทัชดาพุทธนะครับลูกคิกของขอนแก่นครับเทวาแสงนาโกหมายเลข33ครับหมายเลข30โดยเฉพาะนี่โคโบครับถึงเป็นซ้ายมาที่โคโบไปครับโคโบดูจังหวะครับโคโบแล้วก็เจาะยาวขึ้นมาพอจังหวะเติมก็มีรัชนนท์คุณอภิรักษ์บอกว่าฟาวอะไรวะคุณอภิรักษ์ครับไม่เฉพาะคุณอภิรักษ์นะครับพวกผมอยู่ข้างสนามก็ยังงงๆอยู่ครับคุณอภิรักษ์นะครับอ่ะครับเดี๋ยวดูนิดนึงครับเดี๋ยวดูนิดนึงครับว่ายังไงครับว่ายังไงว่ายังไงครับว่ายังไงครับว่ายังไงเอาละดูเหมือนโพลเซนจะมีปัญหากับทางด้านของดีเอโก้นะครับเอาละครับนี่ครับนี่ครับมาอธิบายนะครับกับทางทีมอย่างชูชัยโชคชัยชูชัยมาอธิบายแต่ผู้ตัดสินบอกไม่ได้ไม่ได้โอ้ครับผู้ตัดสินบอกไม่ได้ครับโอ้ครับโอ้ครับโอ้ครับไม่ได้ผู้ตัดสินบอกไม่ได้เอาละครับเดี๋ยวดู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 ครับเท่ากับว่าทำให้เราเสียเปรียบผู้เล่นในสนาม1คนแล้วครับตอนนี้นะครับเท่ากับว่าทำให้เราเสียเปรียบผู้เล่น1คนแล้วครับในสนามเพราะว่าผู้ตัดสินเชิญทางด้านของดีโก้ออกมาแต่งตัวใหม่แล้วครับโอ้โหทุกช็อตทุกคอมเมนต์นะครับทุกช็อตทุกคอมเมนต์นะครับลูกนี้เรียบร้อยครับสวยครับจังหวะไม่งงครับลูกนี้อ้าวครับอ้าวครับนี่ครับเรากำลังลุ้นอยู่ว่าเป่าหรือไม่เป่าเป่าจริงๆครับเรากำลังจะลุ้นครับว่าโดนโอ้โหจังหวะนี้เป่าครับโอ้โหดูอ้าวไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันเอาใจช่วยกันต่อไปครับแฟนๆเสือป่าราชาครับเอาใจช่วยกันต่อไปครับเสือแฟนๆเสือป่าราชาเพราะว่าวันนี้ขอพวกเรามีความมุ่งมั่นแล้วก็ดูมีใจสปิริตของว่าเป็นนักกีฬาเราเชื่อมั่นว่าเราจะฟ้าถ้วยกับสู่นครปฐมบ้านเกิดเมืองนอนเราได้ครับครับมีเช็คคนเดินวันอาทิตย์ถึงต่อพิษครับโดนเข้ามาไปผ่านเลดี้โมครับแถว2ครับโดยเฉพาะนี่ครับผงชัยครับนี่โดนเข้ามาทั้งหมดครับวันนี้ถือว่านครถึงวันนี้โชคดีทีเดียวกับวันนี้โอ้โหด้านหลังถือว่าเติมมาเนี่ยถือว่าอันตรายสำหรับอีกขอนแก่นยูไนเต็ดครับเป็นลูกตั้งเตะในปากประตูของนครปฐมยูไนเต็ดพุทธิพงศ์คมลีพุ่งสามประตูครับเปิดสั้นๆมาที่ขวามาที่โชคชัยย้อนกลับที่ซาอิดครับซาอิดปิดซ้ายขึ้นมาก็ไปล้อจากต้นปลุกอีโก้เติมครับโอ้โหเอาเคลียร์ทิ้งครับเด็ดมาให้นะครับเป็นออร์นาโดครับให้ฟาวครับครับเราโดนค้ำครับเราขึ้นโดนค้ำแต่ว่าเราฟาวครับเราไม่ฟาววิจารณ์ครับเราดูต่อไปครับเราดูต่อไปครับเราดูต่อไปครับครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ยังนำอยู่1ประตูต่อ0ครับนี่เปิดยาวขึ้นมาครับจังหวะนี่ครับจังหวะพอประกบติดตัวต้องระวังครับต้องระวังนิดนึงครับโอ้โหเอาละครับเดี๋ยวดูนิดนึงครับว่าผู้ตัดสินว่ายังไงลูกนี้ให้เป็นทางด้านคอร์เนอร์มุมทง
ของทางด้านขอนแก่นยูไนเต็ดครับโอ้โหโอ้โหนี่ครับก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับเอาครับแล้วโอ้แล้วกลายเป็นประตูตีเสมอของเขาครับโอ้โห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 ประตู 1-1 มาจากโคโลราโดครับของเราครับเอาก็ไม่เป็นไรครับตั้งต้นกันใหม่ครับตั้งต้นกันใหม่ครับตั้งต้นกันใหม่ครับประชาสมัครตั้งต้นกันใหม่ครับฮอนเดอร์ราชาต้องผสมยูไนเต็ดครับฮอนเดอร์เน่ฮอนเดอร์เน่เสียงปรบมือให้กับนักเตะของเราด้วยครับเอาครับกลับมาดูกันต่อครับไม่เป็นไรครับซาอิดครับซาอิดนี่ครับโอ้ครับไหลกลับมาครับเลขเจ็ดที่เป็นนักตะพงย้อนกลับมาแหมพยายามจะผ่านซาอิดจังหวะเปิดยาวขึ้นมาลูกนี้ไม่ผ่านเลลี่อับโลครับได้บอลครับจังหวะครับเลลี่อับโลเลลี่อับโลจ่ายสวยครับจังหวะเอกพงศ์บูธาลุกโลดครับเปิดไปจะได้กับฝาอย่าพลิกบอลกลับมาได้ครับจังหวะอย่างนี้ครับแล้วก็ให้กลับมาเลลี่โอ้โดนเตะด้านหลังแต่ว่าเลลี่ยังแข็งๆอยู่ครับเราก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเราไปเข้าด้านนี้บ้างเราอาจจะโดนเป่าหรือเปล่าครับนี่ครับซาอิดกลับมาครับยี่เบ็ดครับไผ่ครับเจ้าไผ่ครับพงศธรโทจุ่มเปิดกลับมาครับนี่โอ้แต่ว่าจังหวะจับบอลของทางด้านนี่ครับดอสันโตสโดนตัดกลับมาได้แล้วลูกนี้โอ้โหเอาเลยเป็นซาอิดครับเป็นซาอิดครับล้มตัวฝ่าลูกนี้ออกไปได้โอ้โหเกมสนุกครับตอนนี้ก็ประจันตบานครับพาสบอลบรรลุคุ้มของนครปฐมครับพงศธรครับถูกมาที่ดีโก้ดีโก้บางลูกนี้โอ้โหเอาลูกดูแฟนๆเชียร์ป่ายังงงๆอยู่ครับโอ้โหถือว่าเป็นคนที่บังบอลก่อนนะครับแต่ไม่ว่ากันก็ถือว่าเป็นสิทธิของกรรมการนะครับบอลอยู่ที่นะครับพัฒนาต้องทิ้งไปทางซ้ายครับทางซ้ายที่แบ็คไปที่สุวิทย์ครับมาแดนกลางบอลอยู่ที่ชลินนี่คือภาพจากอดีตทีมชาติครับยศกับมาจังหวะต้องโยนต้องกลับโอ้โหก็บีบความจังครับว่าคือป่านี่คือค่อยด้วยอีโก้ตัดบอลครับวันนี้ตัดโดนบอลกรรมการด้วยครับบอลอยู่ที่พิธีพลครับโดนเข้ามาทางไส้มาที่รถสตดได้ฟาวครับโอ้ถ้าไม่จ่าๆอย่างนี้นี่นะแล้วครับเราก็ถือว่าเราได้ฟรีคิกครับแต่ว่าระยะเกือบจะกึ่งกลางสนามครับเกือบจะกึ่งกลางสนามครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าลูกนี้นี่จะปั่นอย่างไรครับจะปั่นอย่างไรการส่งดีโก้ลงไปจะช่วยได้แค่ไหนเอาก็เล่นเร็วครับเรียบโรจับบอลแรกไม่ดีโอ้แต่ว่าบอลมันโอ้ลั่นออกไปก่อนครับบอลแรกจับไม่ดีครับกลายมาเป็นลูกทุบของขอนแก่นยูไนเต็ดครับโอ้โหเอาครับกลายมาเป็นลูกทุบของขอนแก่นยูไนเต็ดแม่อาจารย์สมานครับเราเกมอย่างนี้นี่อย่างน้อยนี่ตอนนี้เราโอ้โหครับแม่เอาละครับใช่ครับอย่างน้อยเราขอประตูอีกประตูหนึ่งก่อนเพื่อให้2-1เพื่อจะได้ต่อเวลาก่อนนะครับเอาครับอยู่ในสนามครับอาจารย์สมานครับครับลูกนี้กรรมการให้ฟาวน่าจะขวัญแก่นได้ครับลูกนี้ครับเป็นลูกทุ่มครับทุ่มย้อนกลับมาเนี่ยครับจากไหนก็มีชลิตครบเวลาในครึ่งเวลาแรก1นาทีเวลาการแข่งขันในเวลาแรกอีก1นาทีครับบอลอยู่ทางขวาบอลอยู่ที่ชลินครับลูกนี้ล้ำหน้านะครับ1นาทีดูแล้วสกอร์ครึ่งแรกเป็นน่าจะ1ประตูต่อ1ครับเป็นลูกพิชิตของนครปฐมครับพุทธพลพรหมลีครับท้ายที่2
เจอกดดันอย่างนี้เห็นด้วยกับคุณชัยพจน์เชียงกาครับว่าถ้ากดดันอย่างนี้เนี่ยเสือป่าราชานครปฐมยูไนเต็ดนั้นต้องยิงให้ขาดครับอาจารย์สมาร์ทนะครับเพื่อตัดปัญหาแล้วลูกนี้นี่กลับมาดูกันต่อครับนี่ครับเปิดกลับมาดีเอโก้ดีเอโก้ปายนะครับดีเอโก้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 คนเดียวดีเอโก้เอาครับยังเก็บบอลได้ไหมให้กลับมาครับเลลี่อัปโรถึงกลับมาดีครับจังหวะนี้ครับหมายเลขเจ็ดณัฐพลให้กลับมายังอยู่ครับณัฐพลณัฐพลณัฐพลพลิกหนีดีครับจังหวะนี้ครับณัฐพลณัฐพลเอาครับจะบอลขอบอลอยู่แต่ว่าจังหวะยังไม่ให้พลิกกลับมาเอาครับพุทธชัยให้กลับมาเลลี่เลลี่เปิดกลับมาจังหวะสุดท้ายได้ไหมลูกนี้ปลายนะครับปลายนะครับจังหวะนี้ได้ไหมได้ไหมไม่ได้โดนตัดออกไปก่อนครับโอ้โหดูนิดเดียวครับโอ้โหนิดเดียวครับแล้วโดนตัดออกไปก่อนครับจังหวะนี้ครับโอ้โหดูนิดเดียวครับหาแล้วครับมาอีกครั้งหนึ่งครับกับเสือป่าราชานครปฐมอยู่ในเตะครับเสือป่าราชานครปฐมอยู่ในเตะกับเกมบุกอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในครึ่งทางแรกครับอาจารย์สมัยครับดูมินิของกรรมการดูมินิของขอนแก่นแล้วก็เป่าหมดเวลาในการขันแรกครับในการขันนะครับในครึ่งเวลาแรกครับสองเล่นที่ได้ของสองขอนแก่นเสมอกันเสมอกันหนึ่งหนึ่งครับเกมสุดมันครับพักสักครู่จะชมการแข่งขันในครึ่งหลังก็จะกันที่สอนครับวันนี้แฟนๆนี่โอ้โหนี่คอมเมนต์มาเยอะแยะต้องขอขอบคุณจังจุดกุ๊กทุกความเป็นมีค่าเชื่อมาราชาครับครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับโอ้โหนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับแต่ว่าก็ต้องว่ากันไปแล้วครับวันนี้เรามาเยือนครับเราเองก็ต้องอยู่ในเกมแล้วก็มีสมาธิกับเกมให้ได้ครับอย่างน้อยที่สุดอย่างครึ่งหลังอย่างน้อยขอสักสองหนึ่งก่อนนะครับขอทั้งสองหนึ่งก่อนนะครับโอ้โหนะครับก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณแฟนบอลที่เชียร์อยู่ทางนครปฐมด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจกันต่อไปครับเดี๋ยวเราก็ไปหาอะไรดื่มอะไรทานกันนิดหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะกลับมาพบกันในครึ่งเวลาหลังครับก็คือจับรางวัลนะครับผู้โชคดีครับที่เข้ามาชมเกมการแข่งขันวันนี้นะครับทั้งหมดก็จะ9รางวัลนะครับที่ไหนนะครับเสียงโฆษกประกาศว่าที่นี่ที่ไหนครับเราจะบอกว่าที่ไหนไม่สำคัญขอเพียงใจเราสู้นะครับแชมป์ก็จะกลับมาสู่นะครับมือของเราครับเอาเลยครับครึ่งหลังก็ยังไม่มีการแจ้งเปลี่ยนตัวทั้ง2ทีมยังคงใช้ชุดเดิมในครึ่งทางแรกครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าในช่วงท้ายๆครึ่งหลังที่เราเปลี่ยนเอาเดโก้ลงไปเนี่ยจะสามารถสร้างสรรค์เกมแล้วช่วยกันกับหลายๆคนในทีมเนี่ยนะครับนักฟุตบอลหลายๆคนเนี่ยสามารถที่จะนำชัยชนะกลับมาสู่ทีมได้หรือเปล่าครับก็ต้องดูกันต่อไปครับก็จะเปลี่ยนสับข้างทีนี้นครปฐมยูไนเต็ดก็จะบุกจากซ้ายมือผู้บรรยายไปทางด้านขวามือนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูครับนะครับตอนนี้นี่อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับบอลกลมๆ มีลมอยู่ไหนมีไส้นิดเดียวอะไรมันก็ยังเสียวอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมครับนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูครับครึ่งหลังเนี่ยความเห็นของอาจารย์สมานคิดว่ายังไงครับครับก็ต้องดูนะครับทีเด็ดของโค้ชธงชัยสุโกกีนะครับครึ่งหลังกำลังจะเริ่มครับแฟนๆเสือป่าราชานครปฐมยูไนเต็ดฝั่งขวาวันนี้ก็มาในหลายร้อยชีวิตนะครับถือว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ครับส่วนวันนี้ก็เล่นในบ้านของขอนแก่นยูไนเต็ดก็โหแฟนๆไม่ต้องพูดถึงครับแต่เสือป่าราชาโลตานี้มาที่ใจครับใจเกินร้อยครับเริ่มเล่นนะครับครึ่งหลังครับขอนแก่นยูไนเต็ดเล่นครับเล่นกลางคนเดียวหมายเลข19นี่ก็แบบนาธานครับเปิดย้อนหลังก็เปิดจ้างไปทางขวายังมงเป็นลูกออกครับลูกทุ่มของนครปฐมครับต้องดูครึ่งหลังนี่ใครขึ้นนำก่อนถ้าขอนแก่นขึ้นนำกองนี่ถือว่าลำบากสำหรับนี่นครปฐมยูไนเต็ดครับต้องดูโค้ชตกใจตกยีครับครึ่งหลังถ้า
นครปฐมขึ้นนำก่อนนี้เล่นได้ง่ายนะครับบอลอยู่ฝั่งซ้ายนี่บอลอยู่ที่ผงจะทอนย้อนกลับมาโอ้พุทธชัยครับโดนเบียดลูกนี้โอ้โหนี่กรรมการแม่ก็ยกดาวมาข้างหน้าก็ดูกันโลกกูวงกลับนะครับอาทานโอ้โหลูกนี้ยิงอาทานกลับตัวยิงแต่ยิงลูกนี้โอ้โหยิงลูกนี้ช้อนไตลูกไปหน่อยครับโอ้บอลเลยมันโด่งสูงไปเยอะทีเดียวครับเสียงเชียร์ของคนกันยูไนเต็ดนี่ดังสนั่นทีเดียวเป็นลูกออกต้องเตะปากประตูของนครปฐมยูไนเต็ดครับความระลึกความตื่นเต้นความเร้าใจผมว่าวันนี้บอลไทยลีกนี่บอลไทยลีก3วันนี้ไม่แพ้ไทยลีก1เท่าไหร่นะก็ดูครับแม้แต่ความเร้าใจความตื่นเต้นโอ้ความระทึกครับโอ้โหถือว่าสุดยอดครับได้ฟาวครับกรรมการมาชี้แจงครับเป็นลูกพิชิตของนครปฐมครับเครื่องสนามเดียวครับเลดดี้ครับเลดดี้แอปโรฟถึงทางขวาครับพุทธชัยพุทธชัยดูครับย้อนกลับมาที่นะครับโชคชัยครับซ้ายครับสาอิดครับอาณาพงศธรดูครับย้อนกลับสาอิดครับนี่ลูกล่อลูกชนตอนนี้ของนครปฐมเดียวครับเพื่อดึงบอลให้นครแก่นดีก็หลุดขึ้นมาดูครับจังหวะครับลูกนี้ได้ฟาวดีโก้วันนี้ถือว่าบอบช้ำพอสมควรนะครับโดนไปหลายดอกแล้วครับนี่กับจิ้งจอกนครเก็บโทษวันนี้ต้องดูครับดีโก้ของเสือปาราชานครปฐมยูไนเต็ดครับวันนี้จะแผงดิสได้กี่เม็ดครับครับกลางสนามนี่น่าจะผู้เล่นของนครปฐมยูไนเต็ดครับน่าจะเป็นพุทธชัยหรือโชคชัยแล้วแพทย์สนามของนครปฐมเข้าปฐมพยาบาลนะครับได้ลูกฟรีคิกครับยืนคู่กับพงษ์ชทรครับนี่ซ้ายธรรมชาติแบ็คซ้ายที่เล่นได้ดีเหนียวครับนี่ฟรีคิกได้สุดยอดครับจะใช้เปหรือไม่กับน้องๆวิ่งเข้ามา4คนทีเดียวครับน่าจะบาดเจ็บกำลังปฐมพยาบาลอยู่ครับขอบคุณสำหรับแฟนๆเสือปาราชานครปฐมยูเต็ดคุกคอมเมนต์ครับโดยผู้บรรยายโดยว่าผมสมัครเมชาทิศไทยและอาจารย์คณิศรดวงแพงก็ต้องขอบคุณอย่างสูงทีเดียวครับโอ้ไม่ไหวครับต้องขึ้นไปหามออกมาเลยครับผู้เล่นของเสือปาราชานครปฐมยูไนเต็ดครับโอ้ลูกนี้นี่ต้องบอกว่าเกมก็กำลังจะไหลลื่นนะครับเกมกำลังจะไหลลื่นเลยครับแล้วตอนนี้เจ็บอยู่ครับต้องดูครับว่านครปฐมยูไนเต็ดโค้ชธงชัยสุโกกีจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรครับจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรครับเดี๋ยวดูนิดหนึ่งครับเอาแล้วครับเราจะส่งหมายเลข6ครับวัชรพลช่างกรึงหมอกครับสโมสรนครปฐมยูไนเต็ดขอเปลี่ยนตัวหมายเลข28พุทธชัยโกเจริญออกพุทธชัยเจ็บครับหมายเลข6วัชรพลไม่ไหวครับแล้วเอาวัชรพลช่างกรึงหมอกครับหมายเลข6ลงไปแทนครับเอาแล้วครับเดี๋ยวดูนิดนึงครับแล้วเปิดมาลูกนี้โอ้โหเปิดดีครับแล้วลูกนี้เลียบโรครับทุ่มหม่งทั้งตัวเลยครับแต่ว่าบอลเหินข้ามคานไปครับนี่ก็บางทีนครปฐมยูไนเต็ดอาจจะต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวของดีโก้ด้วยนะครับกระบาดในใกล้กรอบเขตโทษเดี๋ยวต้องดูนิดนึงครับอาจารย์สมานครับครับวัชกูนี่น่าเสียดายลูกฟรีคิกครับโยนเข้ามานี่และเดียบโรนีมงเสยใต้ลูกบอลกับลูกข้ามคานเลยน่าเสียดายทีเดียวเป็นลูกดังเตะประตูของขอนแก่นครับลูกสามประตูเลยครับจิรวัฒน์วงศพันธ์ครับเปิดยาวไปครับมงครับลูกนี้โอ้โหเลดดี้นี่ฟ้องเป็นลูกแฮนด์บอลนะครับแปลเป็นลูกทุ่งครับของนครปฐมครับบอลอยู่ที่ปิติพลครับปิติพลปัจจัยมงคลทุ่งไม้ดีโก้โอ้โหให้ฟาวครับให้เดย์ขอนแก่นได้ฟาวแบ็กซ้ายนี่ธงชัยโพบานผู้เล่นจะตอบคู่วันนี้ต้องดูวันนี้ขอนแก่นเล่นไปมาจะเล่นระบบ 4-3-2-1 หรือไม่ครับเพื่อจะยันสกอร์แบบนี้เพื่อจะนี่
สือพาราชานครปฐมยูเต็ดนี่เอนเตอร์เทนเหมือนเดิมครับถึงไปทางซ้ายบอลนี่ก็ปั๊มบอลอยู่ผมทอดได้บอลดอกครับมาที่ดีโก้ครับดีโก้มองครับเจาะยาวขึ้นมาครับไม่พลาดนี่ครับรัชนนท์ครับดูจังหวะได้เปิดไปทางซ้ายครับบอลอยู่ที่ครับดีชลินครับดูครับเฮลิล็อกครับเอาแล้วก็จัดไปได้ดูครับย้อนกลับนิดนึงรัชนพลก็บอกมาที่ขวาเนี่ยรัชนพลก็บอกโอ้โหต้องเคลียร์ทิ้งเลยจังหวะนี้โคโบนะครับถือว่าลูกล่างยาวใหญ่พอสมควรเนี่ยสำหรับนี่สต็อปคู่ของนักของขอนแก่นครับเป็นลูกทุ่มของนครปฐมครับพิธพลทุ่มมาสั้นๆมาที่พิธพลใหม่ครับมาที่เลดดี้ครับเลดดี้ครับโยนเข้ามาโดนบล็อกแม่ลูกนี้โดนธงชัยโพวานครับโอ้โหเป็นลูกเตะบุกครับนี่ครับฟุตบอลนครปฐมไปเอ็นเตอร์เทนครับบุกต่อเนื่องครับลูกเตะมุมก็คนเดิมก็พงศธรเป็นลูกเตะมุมถือว่า 50-50 สำหรับนี่นครปฐมครับเติมครับสำหรับนี่นัทพลครับครับพงศธรของเจ้าหัวซ้ายธรรมชาติจังหวะครับดูครับจะโยนเข้าศีรษะมงตุ้งตะไคร้หรือไม่ได้เห็นมันโดนเข้ามาครับโป่งโอ้โหยังสกัดนะครับแถว2เติมครับวัชระทั้งขึ้นเบาะเปิดมาทางขวาครับณัฐพลณัฐพลมาที่ระพงศธรครับพัฒน์ใส่เข้ามาโอ้โหไม่ผ่านที่ครับนี่เอกภูมิครับลูกนี้วงเอาบอลลงอย่างลูกนี้ออกซะก่อนนะครับลูกนี้ก็อาทิตย์ครับเอาลงลูกออกลูกทุ่งครับของนครปฐมครับณัฐพลณัฐพลทุ่มเข้ามาดิเอกภูมิก็เอกภูมิซ้ายก็กับซ้ายทําจังหวะเปิดมาที่พิธพลเอกภูมิใหม่ครับซ้ายมาครับเปิดมากลางมาที่ก็พงจะถอนซ้ายยิงลักไก่อู้หูง่ายยิงลักไก่เลยดองปูนดวงกับลูกออกครับลูกทุ่มลูกตั้งเตะระบักตูของขอนแก่นกับอาจารย์กฤษณ์โอ้โหเครียดเลยครับโค้ชธงชัยสุโกกีตอนนี้ครับก็พยายามจะสั่งเกมนะครับแต่ว่าเอาล่ะครับทางด้านของจงอางพยองขอนแก่นยูไนเต็ดเองก็นี่ครับเขาเล่นช้าๆมาที่ธงชัยโพบางครับธงชัยโพบางเปิดยาวขึ้นมาครับแม่ลูกนี้จับสวิตครับสวิตไพรพรมราชครับสวิตนี่ครับจังหวะสุดท้ายสวิตแล้วนี่ครับได้ครับแม่ครึ่งหลังมานี่ดูเหมือนนครปฐมเราจะได้ฟรีคิกมากขึ้นหน่อยครับแต่ว่าก็จะนี่ครับต้องดูครับจังหวะนี้ครับวางเปิดมาครับซ้ายได้หรือเปล่าครับโดนมงไว้อีกครั้งหนึ่งครับย้อนกลับมาแต่ว่ายังเป็นนครปฐมที่ยังคล่องบอลได้เอาครับสวยครับมาที่วัชระทั้งกึ่งบ่อย้อนกลับมาที่พงศธรครับต่อไปดีโก้ครับดีโก้โอ้โหดูครับโอ้โหวันนี้ถือว่าโดนเกี่ยวนะครับดีโก้ครับพี่โอ้โหนี่เข้าบอลไปก็บีบโอ้โหแล้วรับนี่ของคนเก่งก็ต้องเตะโอ้โหพัดบอลลุ่มครับนี่แหละความขยันของดีโก้ครับลูกทุ่มข้างของขอนแก่นครับกรรมการบอกว่าโอ้โหจะล้ำก็ไม่ได้ครับโดยเฉพาะนี่สุวิทย์ครับโดนบีแบบนี้ทุ่มยากครับทุ่มขึ้นมาครับมองมาที่เลนดี้โอ้โหนี่สาอิดสะบัดนิดนึงครับมาที่เลนดี้ไปเลนดี้ได้ฟาวครับฟาวนี่เป็นลูกแฮนด์บอลนะของเลดดี้ครับกรรมการนี่ตาเหี่ยวเลยวันนี้ครับโอ้โหลูกฟรีคิกครึ่งสนามของขอนแก่นครับซ้ายครับมาที่สุวิทย์ครับสุวิทย์เปิดไปเน้นกลางบอลอยู่ที่อาทิตย์ครับเปิดเจ้าครับเปิดด้านบนกระทิงเงินชาทางครับชาทางลูกนี้เปิดโอ้โหชาทางนี่โชว์ดีเวลานี่ยังเหลือเยอะครับนัทนัทโอ้นาทานถือว่านัทมองหน้าโอ้โหลูกนี้โฉบได้จากที่สองผู้ทำประตูที่สองให้สโมสรของแก่นยูไนเต็ดมาเลสิก้าและนัทนอลลิเวอร์
กลายมาเป็นเจ้าบ้านจนได้ครับขอนแก่นยูไนเต็ดจงอางพะยองที่ขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับขึ้นนำนครปฐมยูไนเต็ดเป็น2ประตูต่อ1ครับโอ้โหนี่ครับแล้วก็เป็นนาธานนะครับที่แปรเน้นๆให้ทางขอนแก่นยูไนเต็ดนำครับ2ประตูต่อ1ครับนะครับไม่เป็นไรครับก็นี่คือฟุตบอลครับแต่อย่างไรก็ตามครับทั้ง2ทีมไม่ว่าจะเป็นนครปฐมยูไนเต็ดแล้วก็ขอนแก่นยูไนเต็ดนั้นต่างก็ได้ขึ้นไปเล่นในนะครับ M150 แชมเปี้ยนชิพลีกดิวิชั่น2เป็นที่แน่นอนเลยครับครับตรงนี้เอาละครับแม่ขอนแก่นก็ใช้จิตวิทยาเลยครับพอเสียฟรีคิกแล้วก็พยายามจะครองเอาถือลูกบอลไว้นะครับครับได้เปิดครับจังหวะนี้ครับของนครปฐมยูไนเต็ดครับนครปฐมยูไนเต็ดเปิดมาครับนี่ครับเอกภูมิเอกภูมิโพธาลุ่งโรจน์เอกภูมิโพธาลุ่งโรจน์อ้าวอ้าวโอ้โหโอ้โหครับโอ้โหครับโอ้ครับผู้ช่วยผู้ตัดสินยกอยู่ตั้งนานก่อนที่ผู้ตัดสินจะตัดสินใจเป่าให้ครับโอ้โหดูโอ้โหครับอ้าวครับว่ายังไงยังไงครับโอ้ครับดูครับโอ้ในจังหวะอย่างนี้ครับเดี๋ยวดูครับว่าใครจะเป็นคนปัดครับหมายเลข21พงศธรโอ้พงศธรทองชูอุ่มเลยครับจังหวะอย่างนี้ครับเดี๋ยวดูนี้ครับจะปั่นได้ดีแค่ไหนอย่างไรครับจะปั่นได้ดีแค่ไหนอย่างไรครับเดี๋ยวดูนิดนึงครับเดี๋ยวดูนิดนึงครับเดี๋ยวดูนิดนึงครับพงศธรทองชูอุ่มครับซ้ายเอาละครับเอาละครับโอ้โหแม่ลูกนี้ต้องขอบคุณผู้ช่วยผู้ตัดสินครับแม่ที่แกมั่นคงในการสะบัดธงเหลือเกินทำให้เราได้ฟรีคิกลูกนี้นะครับแล้วจังหวะยิงโอ้โหครับโดนบงออกไปได้ครับยังเป็นคอร์เนอร์มุมธงอีกครั้งหนึ่งครับของนครปฐมยูไนเต็ดครับอาจารย์ตะหมานครับโอ้โหนี่ถือว่าฟรีคิกจริงดีทีเดียวสำหรับนี่พงศธรทองตุ่มครับได้พอจะได้ลูกฟรีคิกจักทีโอ้โหนี่ผู้ตัดสินจะมาเชื่องช้าพอสมควรนะครับโอ้โหก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นลูกเตะมุมของนครปฐมครับพงศธรครับตอนนี้นครปฐมตามหลังครับ1ประตูต่อ2ครับโอ้โหไลแมนตอนนี้นิดเดียวไม่ได้ของไลแมนโอ้โหดูครับด้านในก็นี่อาจจะนี่ก็แทบกันเล็กน้อยนี่ไงปกติของเกมกีฬาครับเป็นลูกมุมธงของนครปฐมยูไนเต็ดครับตามหลังตอนนี้1ประตูต่อ2ครับดูครับจังหวะลุ้นครับโยนเข้าป้ายครับเป็นสากุไม่ได้สำหรับนี่ก็เปิดทิ้งคนเดียวครับโอ้ยก็ได้ธนาโอ้โหได้ฟาวครับโอ้โหให้ลุงเหลืองครับจังหวะบังบอลนี่ถือว่าปิติพลนี่มาสกัดบอลนะครับกรรมการหรือวัชดัตด้านหลังครับให้ใบเหลืองครับอาจารย์คณิตสอนครับเดี๋ยวครับเรียกอะไรครับหมายเลข93ของเราครับดอสันโตสครับว่ายังไงครับว่าไงครับผู้ตัดสินโอ้เข้าไปเตือนแล้วครับเข้าไปเตือนแล้วครับดอสันโตสโอ้หงุดหงิดแล้วครับดอสันโตเห็นแล้วนะครับซ้ายไม่ผ่านโอ้ตูมเดียวเลยครับลูกนี้กลับมาได้แล้วบอลลงพื้นได้ดีครับแล้วให้สวยครับนครปฐมยูไนเต็ดซ้ายแล้วออกบอลไวอย่างนี้แหละครับเอาครับใช้ความไวครับซ้ายนครปฐมยูไนเต็ดมาแล้วครับจังหวะอย่างนี้ครับมาแล้วครับนครปฐมยูไนเต็ดโยกโยกแล้วเอาครับได้เปรียบครับได้เปรียบได้เปรียบแล้วมาครับลูกนี้ได้ไหมได้ไหมยิงโอ้โหโอ้แล้วเขาโต้ไวเหมือนกันครับดูครับพลิกหนีแม่ครับไปครับจังหวะของเขาครับแม่ครับดูครับนาธานไม่ทันครับนาธานแล้วกลายมาเป็นบอลของนครปฐมยูไนเต็ดครับ
แล้วกลายมาเป็นบอลของนครปฐมยูไนเต็ดครับตอนนี้ครับเอาครับกลับไปดูกันต่อครับในสนามครับนัตพลพงดีเปิดไปทางซ้ายที่สะอิดครับเปิดขึ้นมาที่นัตพลครับซ้ายก็พงจะทอนพงจะทอนต้องดูครับเปิดดิ้นเช่นติดออสจัดต้นเปิดต่อดีโก้ครับดีโก้ครับขาบอลนะครับสองต่อหนึ่งครับต้องเคลียร์ครับโอ้โหนี่ทุ่มไทยโคบานผู้เล่นของเสือปาราชานี่ประท้วงถือว่าทำได้ดีที่สุดเลยครับต้องประท้วงครับแต่ว่าในขอบเขตครับเพื่อให้พุทธศิลป์นี่โอ้โหต้องดูมั้งครับต้องประท้วงมั้งแบบนี้ถูกต้องที่สุดสำหรับนี่ผู้เล่นของนครปฐมอยู่ในเด็ดครับบอลอยู่ที่นะครับเล่นดีครับย้อนกลับมาเปิดเจาะกันมาไอ้กีโก้โอ้โหไม่ผ่านเปิดมาที่ธนาครับธนาทิ้งมันซ้ายมาธนาคนเดิมนาได้บอลนี้อดีตทุกท่านครับเติมครับตอนนี้ได้หลังก็สุพิชครับต่อยมาซ้ายสุพิชครับสุพิชโดนเข้ามาดูผ่านชงชัยนะครับนี่สายต้องตัดทิ้งครับโอ้โหโตกับนี่ของแกนยูนิเต็ดนี่มีพิษสูงพอสมควรดีนะครับเป็นลูกทุ่งครับของขอนแก่นครับตุ่มมาสั้นๆมาที่ธนาธนานี่ดูครับโยกเข้าไปขวาดูจังหวะครับเปิดเล่นกลางมาที่นาธานครับยังเก็บไม่ได้ย้อนกลับมาครับประคอนแก่นต่อไปทางซ้ายธนาคนเดิมครับธนาค่อยๆโยกครับโยนเข้ามาลึกเกินไปไม่มีอะไรครับเป็นลูกออกครับสโมสรขอนแก่นยิงขอเปลี่ยนตัวหมายเลขเก้าจีบุกห้าต่อหมายเลข15ยูชิฮาระทาคุบุลงเล่นแทนครับจะของเขามีการเปลี่ยนตัวครับเขาเอาจรินบุตรฮาดออกครับแล้วก็เอาทาคุมุหมายเลข15ลงไปแทนครับนี่ครับทาคุมุครับนักเตะสัญชาติญี่ปุ่นเลยครับอย่างนี้นี่ครับลงไปเล่นแทนแล้วครับเดี๋ยวต้องกลับมาดูครับตอนนี้เลลี่กับโรครับก็ถือว่าต้องเกมยังไม่จบครับนี่ครับเลลี่ไม่รู้จะให้ใครไม่กัดย้อนหลังกลับมานิดนึงนี่ครับจะทำอะไรต้องคิดไว้โอ้โหแล้วลูกนี้เป่าหรือเปล่าโอ้โหโอ้ยนึกว่าไม่เป่าครับโอ้โหแหมลูกนี้นี่ยันเข้าหาเลยครับโอ้แหมแล้วเอกภูมิเดินมาถามว่าพกใบเหลืองลงมาหรือเปล่าเอาครับว่ากันไปครับก็เกมยังอยู่ในเกมมาเลยครับตอนนี้ครับก็ยังอยู่ในเกมครับก็ต้องถือว่ายังในสนามนี่ก็ยังเล่นกันได้ดีทั้งสองทีมนะครับเอาครับได้ครับเปิดกลับมาสวยข้างหน้ามีใครไหมดอสันโตสเปิดเอาครับออกหลังครับได้เป็นคอร์เนอร์มุมทองครับจังหวะนี้ครับดอสันโตสโอ้โหก็ถือว่าต้องอาศัยความฉับฉวยอย่างนี้แหละครับอาจารย์สมานครับเกมเปิดแรกกันมาถึงตอนนี้นี่กลายเป็นว่าทางด้านของชงอังพิฆาตครับขอนแก่นยูไนเต็ดขึ้นนำเรา2-1สิ่งเดียวที่เรานั่นก็คือต้องตามตีเสมอ2-2ให้ได้ก่อนแล้วนะครับนึกถึงลูกต่อไปนะครับนึกถึงลูกต่อไปกลับมาดูลูกนี้ก่อนครับอาจารย์สมานครับลูกปีกิ๊กของนครปฐมโยนเข้ามาต้องวงทิ้งกับธนาอาทิตย์หมายเลข8กับอาทิตย์ศูนย์ตอนพินครับเตะมุมอีกครั้งครับพงศธรคนเดิมครับนี่ลูกนี้จะเด่นตรงตะไคร้ลงไปสำหรับเสือผาราชานครปฐมโยนเข้ามาครับโอ้โหยังวงออกไม่ได้ดูครับผมจะต่อกันนะครับตายกันเลยครับโหกับดอชันต้นซ้ายยังมีดีโก้ครับดีโก้ได้เคยความสามารถกับโยกตูนยังไปโยกครับจังหวะพวกเราชนดีครับย้อนกลับมาจะต่อครับจะให้ไปยังไงจะพาไปครับผมต่อครับโยนเข้าไปกันเลยครับโอ้โหนี่แถว2นี่สำหรับนี่ต้องสาดทิ้งครับขอนแก่นครับอยู่ที่พิธิพลโยนมาทางขวามาที่เลดดี้ครับมองย้อนกลับนอตสันโตสเราจะตดมาปุ๊บโอ้ชิงขึ้นมาให้เอกพงศ์ครับโอ้โหลูกเตะบูมอีกครั้งนึงครับเกมนิวโฮนี่เสือป่าครึ่งหลังนี่ดูแล้วเก็บบอลนี่อาจจะมากกว่าครับโอ้โหแต่ตอนนี้สกอร์ตอนนี้ขอนแก่นนำ2-1ครับเตะมุมข้างหนึ่งครับท
ที่เดิมกับ3ครั้งแล้วครับโอ้ยังตุกติกอยู่หน้าประตูกรรมการต้องมาเตือนตะคนก็มาเล่นบอลให้ไวนี่ส่งให้พงษ์ธรลูกตีเสมอได้นี่ต้องดูเวลาเท่าไหร่ครับโอ้โหต้องดูครับยิ่งไวยิ่งดีสำหรับนี่นครปฐมยูไนเต็ดโยนเข้าป่าเลยครับมงครับเรียบโอ้โหนี่ออกประตูนี่เด้อครับโอ้โหแม่นี่ถือว่าแนวรับนี่ของขอนแก่นครับมงครับนี่เฉียดเสาไปนิดนึงครับเกือบครับโอ้โหเตะมุมเป็นครั้งนึงครับวงชะทอนคนเดิมของนครปฐมบุกต่อเนื่องอินเตอร์เทนครับโยนเข้ามาลูกนี้ดีโก้บอกอีกโอ้โหเข้าซองครับโอ้โหเปิดไฟขึ้นมาครับถึงคนเดียวนบธนาครับถึงลูกนี้กรรมการให้ฝ่าวครับโอ้โหได้ฝ่าวตลกนครปฐมยูไนเต็ดครับจังหวะลูกฟาวด้านซ้ายเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหนี่ผู้เล่นของเสือป่านี่ประท้วงก็จังหวะต้องดูได้เปรียบนี่โอ้โหเป่าครับว่าเป่าไวบางลูกไวก็ไวบางลูกก็ช้าก็ช้าพอสมควรทีเดียวสำหรับนี่กรรมการวันนี้ครับนี่ซ้ายครับพงษ์ธรเจาะยาวก็มาทางขวาไปที่ดอสันโตสครับดอสันโตสวันนี้ดูครับจากซ้ายไปขวาครับก่อนยาวจับไปอยู่ครับเป็นลูกออกครับการกันจอดนะครับเกมถึงตอนนี้นี่เราก็ยังคาดเดาอะไรลำบากครับอาจารย์สมานครับเราต้องกลับมาดูเกมที่นี่ครับหลังเขาเล่นเด็ดขาดเลยครับตูมเดียวมาแล้วฝากไว้อย่างนี้แหละครับโอ้แล้วไม่ได้ครับบอลออกไปครับ19ครับที่ในสนามครับ19นี่เป็นทางด้านของนาธานครับแล้วก็จะฝากความไวไว้ที่หมายเลข6ครับทางด้านของธนาชนะบุตรครับเอาครับเดี๋ยวครับว่ายังไงปุรสินให้ครับเป็นจงอางพยองครับแล้วหมายเลข17ครับที่จะเป็นคนเปิดครับลูกนี้ธงชัยโพบางครับธงชัยไม่รีบนะครับธงชัยนี่ครับธงชัยโพบางของทางด้านขอนแก่นยูไนเต็ดนี่ครับมองออกไปได้ครับลูกนี้ยังเป็นลูกทุ่มของทางด้านขอนแก่นยูไนเต็ดครับยังเป็นลูกทุ่มของขอนแก่นยูไนเต็ดโอ้ครับพอบอลนำก็เข้าทางแล้วครับอย่างนี้ครับเขาออกไปเรื่อยๆมาดังเลียงเลยครับนี่ครับเอาครับกลับมาเป็นนครปฐมยูไนเต็ดครับในทุ่มนครปฐมยูไนเต็ดมองนะครับลูกนี้จะทุ่มอย่างไรเท่านั้นเองครับมาเอกภูมิให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งไม่ได้เอาครับพลิกได้ไหมลูกนี้เอาครับยังได้ครับตอนนี้นี่อย่างเดียวของทางด้านขอนแก่นคือเขาเอาบอลออกไปไกลก่อนนี่ครับกลายเป็นนครปฐมที่ยังได้บุกอยู่ครับขยับแล้วครับขยับหมายเลข27ครับตอนนี้นครปฐมเป็นประเสริฐนะครับเป็นประเสริฐครับขยับแล้วครับวัชรพลครับวัชรพลเอาครับขอเปลี่ยนตัวครับของเราถอดมาสโมสรนครปฐมยูไนเต็ดขอเปลี่ยนตัวเอาเอกภูมิโพธารุ่งโรจน์ออกครับหมายเลขแปดเอกภูมิโพธารุ่งโรจน์ออกแล้วก็ส่งหมายเลข27ประเสริฐปักหวังลงเล่นประเสริฐครับลงเล่นครับเอาละครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูครับกับหมากนี้ของโค้ชธงชัยครับกับหมากนี้ของโค้ชธงชัยครับนะครับตัดฝาบ่อยเลยครับถึงตัวนี้ครับขอนแก่นยูไนเต็ดครับอาจารย์สมานแล้วพงษ์ธรพงษ์ธรพงษ์ธรจะเปิดยังไงครับเปิดยาวลูกนี้รับกระชอกได้มาโอ้โหโอ้ซ้ำไม่โดนครับ
รับกระชอกครับอาจารย์สมานแต่ซ้ำไม่โดนครับโอ้น่าเสียดายทีเดียวครับโอ้โหถูกยิงเต็มผู้ขับประตูนี่จิรวัตรวังพัฒน์นี่วังพัฒน์นี่รับทีแล้วทิ้งไปทางขวาอีโก้ก็ไม่บีบแล้วครับนี่เกียร์ทิ้งครับทิ้งมาด้านบนโดนเฉพาะนี่คอนราโดครับหมายเลขสิบเอ็ดยิงด้วยขวาดอกเด่นถอนเปิดมาโอ้โหนี่ครับเปิดยาวที่นาธานครับด้านหลังยังมีครับโดยเฉพาะดีธนาธนาโยกไปขวาเนี่ยครับชุดนี้โอ้โหเกี่ยวได้ครับซ้ายอีกครับเปิดขึ้นมาที่เลดดี้เลดดี้ต่อมาที่เด็กประเสริฐปัทมินได้ฟาวครับโอ้โหแจกหนึ่งเหลืองครับทีคิกของนครปฐมครับพงศธรมาสั้นๆที่วัชรพลวัชรพลจังหวะทางซ้ายครับมาที่เลดดี้ครับเลดดี้ลูกก็เปิดต่อริมเส้นก็ดูจังหวะจะไปไม่ได้โดนเบียดเปิดเดินกลางที่วัชรพลใหม่ครับยกไปทางขวา มาให้นี่ลูกนี้เป็นลูกแฮนด์บอลครับสโมสรของแก่นยูไนเต็ดขอเปลี่ยนตัวหมายเลข6ธนาชนะบุตรออกโอ้ครับเขาเอาธนาชนะบุตรออกครับหมายเลข37จักรีสงมาลงเล่นแทนส่งจักรีลงไปช่วยนะครับจักรีสงมาครับส่งจักรีสงมาเข้าไปช่วยครับโอ้โหเอาละครับดูต่อครับแก่นนี่เปลี่ยนธนาออกจากเกตสงมาเขาไปแทนหมายเลข27ครับผู้พิชิตของนครปฐมครับผมสุธรครับยิงพิชิตนี้โอ้โหเฉียบไปนิดเดียวครับจังหวะต้องยิงต้องสับไกลนะครับโอ้โหสกอร์ตาแบบนี้ครึ่งหลังก็จู่นาที72นะครับนครปฐมตามหลังตอนนี้2ประตูต่อ1ประตูต่อ2ครับลูกพิชิตลูกตั้งเตะแล้วประตูครับคุณครับประตูครับของขอนแก่นครับจีรวัตรบังทพันธ์ครับเปิดจ่าวขึ้นมาอู้ถูกจุดคงครับเปิดพิชิตขวาโอ้โหมาให้ล็อกชิงต้นสุวิทย์ตุ้มครับตุ้มมาปล่อยด้านหลังเนี่ยมีก็นาคันครับมานี่เดียโก้ลูกหลังใหญ่ได้เปรียบดูครับผลแก่นตอนนี้แนวรับต้องเคลียร์ทิ้งอย่างเดียวครับโอ้โหบอลอยู่ที่สุวิทย์ครับสุวิทย์พาเจอดอสโซต้นหลังครับสุวิทย์ค่อยๆพาบอลก็เปิดต่อมาที่คอนราโดครับคอนราโดกรรมการถึงที่ลบไปครับกรรมการไม่บ้างเลยครับดอสโซต้นครับจากขวาไปซ้ายดูครับมาที่ประเสริฐปัตตพินก็ปัตเสริฐก็ไปพาบอลกดพาบอลเติมขึ้นครับไม่จะพาบอลไปไม่ถึงโอ้โหหุ่นเส้นซ้ายของนครปฐมลูกคุ้มของนครปฐมปัตเสริฐคนเดิมย้อนกลับมาที่เลดดี้ครับเลดดี้โยกไปเลยครับปัตตพลเปิดไปทางขวาสุดมาที่ปิติพลคนย้อนมาที่นัทพลใหม่ครับเจาะยาวขึ้นมาให้ปัตเสริฐโอ้โหแบ็คยังยืนดีครับแล้วชนนครับย้อนกลับมาครับมาทางซ้ายครับบอลอยู่ที่คอนราโดครับคอนราโดก็พาไปมาครับสไลด์นี่สไลด์บอลชัดเจนทีเดียวครับนี่กรรมการนะให้ยุบพุ่มเลยครับยุบพุ่มขนาดเป็นของแก่นสวิตไปพบลาดทุ่มทางซ้ายครับของคนแก่นจังหวะครับทุ่มที่ทุ่มทงโอ้โหลูกนี้ทุ่มเสียที่เดียวนี้ครับนี่คอนราโดได้แค่มองอย่างเดียวครับมาแล้วครับสำหรับยอดผู้เข้าชมเกมในวันนี้ครับมีจำนวนทั้งสิ้น 6,391 คนใครจะเปิดทางซ้ายที่ซ้ายอีกครับยอดจำนายบัตรผ่านเข้าชมเกมแล้วนะครับโด
จาะมาที่ 48,800 บาทสายดีวัชรพลก็คือบอกโอ้โหยอดจำหน่ายขยับที่นี่ครับจำหน่ายในเส้นของ 188,600 บาทขอขอบคุณผู้ชมท่านครับที่สารานีค่ายมาเข้ามาชมในเสียงของในวันนี้ด้วยครับผลมาที่ดอสชันต้นครับดอสชันต้นวงต่ออีโก้โอ้โหลูกนี้ให้พาวอีโก้นี่โอ้โหดอสชันต้นนี่ถือว่านี่ครับไม่เคยพอใจได้ทุกคนนะครับดูครับกรรมการเรียกมาให้ใบเหลืองครับโอ้โหใบเหลืองครับดอสชันต้นครับแต่การแสดงปฏิกิริยาไม่พอใจการตัดสินของผู้ตัดสินครับซึ่งก็แน่นอนแล้วครับสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าวันนี้เราทำอะไรไม่ได้นอกจากทำใจนะครับนี่ครับนี่ครับก็ว่าเวลายังมีครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเอาครับแม่บอลออกไปครับกลับมาเป็นบอลทุ่มของขอนแก่นยูไนเต็ดครับกลับมาเป็นบอลทุ่มของขอนแก่นยูไนเต็ดโอ้โหครับเกมจนถึงขนาดนี้ครับ76-77 นาทีครับนี่ครับมองออกมาได้แต่ว่าเรามีตัวเก็บบอลหรือเปล่าจังหวะนี่ครับ 1-2 เขายังทำได้ดีครับจังหวะเปิดไม่ผ่านเอาครับบอลกลับมาจังหวะนี่ครับโอ้โหว่าไงครับว่าไงครับเดโก้บอกว่าบอลลูกนี้นี่โอ้ตั้งใจเล่นบอลโดนบอลครับแต่ว่าผู้ตัดสินมองว่าไม่เจตนาเหมือนจะเข้าไปทำร้ายผู้เล่นของทางด้านขอนแก่นด้วยครับครับก็จะว่ากันไปแล้วครับ17คนเดิมนะครับธงชัยโพบางจะเป็นคนเปิดธงชัยโพบางนี่ครับมาครับจังหวะหมายเลข2ครับสวิตสวิตให้ครับจังหวะจะพลิกหนีไปได้นี่ครับโอ้ครับเขายังมาได้ครับมาที่สวิตสวิตก็ยังครองบอลเอาครับสวิตครองไม่ให้ไม่ได้ครับสวิตธงชัยเอาครับพักออกได้จังหวะตักยาวขึ้นมาก็ไม่มีใครครับเขาหนุนยาวทีเดียวครับโชคชัยอีกครั้งครับพักอกสบายครับของเขามาอีกครั้งครับลูกนี้แต่ว่าเลดลี่มาไปครับจังหวะนี้ครั้งหนึ่งให้สวยครับลูกนี้มาได้ครับจังหวะเอาครับล็อกเข้าซ้ายหรือเปล่าแล้วลูกนี้เอ้าผู้ตัดสินก็ไม่ได้ว่าอะไรครับโอ้ผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรครับแล้วลูกนี้เอ้าโอ้วิ่งชนกันล้มไปแล้วผู้ตัดสินก็เป่าให้ทางด้านของขอนแก่นยูไนเต็ดครับเอาละครับนี่ครับกลับมาอีกครั้งครับหมายเลข30ของเขาครับโกโบโกโบยาวไปทางขวาปฏิชูสะทอนครับลูกทุ่มของขอนแก่นยูไนเต็ดครับนี่นะครับผมนี่โกโบโกโบตันนี่สุดที่เดียวลูกทุ่งของคอนแก่นก็อยู่ตรงขวารัชนนท์ตุ้มครับตุ้มขึ้นมาดูครับพลิกได้หรือไม่สำหรับโดยเฉพาะหมัดสเปนีคอนดาโดครับไปต่อขึ้นมาโอ้โหยังเก็บได้สำหรับนี่คอนแก่นก็ย้อนกลับมาครับมาที่ธงชัยโพบางครับครับไปทางขวาโอ้โหแหมลูกนี้จะขวาไปซ้ายมาที่รอนาโดนะครับโอ้รอนาโดนี่ลูกทุ่มของนครปฐมครับวิทยพลบูมมาดิโอ้โหดีโก้เนี่ยไม่ผ่านที่สามดีกว่าทิศครับโอ้โหดีโก้กรรมการให้ฟาวโอ้ครับล้มลงไปแล้วก็ลูกนี้ผู้ตัดสินให้เป็นทางด้านของขอนแก่นยูไนเต็ดครับหรือเราจะดูบอลน้อยครับถึงไม่เข้าใจผู้ตัดสินเขาว่าเป็นยังไงบ้างเอาครับไม่เป็นไรแต่ว่าสู้ครับพลพัฒน์เสือป่าราชานะครับ
สู้ๆครับพลพรรคเสือป่าราชาแล้วนี่ครับเจ้าอ่ะเขาก็ยังครองบอลแล้วซ้ายของเปิดกลับมาครับมองไปครั้งครับสุวิทย์สุวิทย์เขาคล่องเอาบอลไว้กับตัวแล้วครับสุวิทย์นี่ครับจังหวะท้ายเขาก็ยังได้ทุ่มอยู่กับสุวิทย์ช่วงท้ายเกมนะครับ10นาทีสุดท้ายของครึ่งหลังครับอาจารย์สมานครับ10นาทีสุดท้ายของครึ่งหลังครับสุวิทย์จังหวะก็ยังได้ครับนี่เป็นสวิตช์ทุ่มมาครับได้ไหมยกยังได้ทุ่มอยู่ครับคนเดิมมาที่สวิตช์สวิตช์ตักยาวหน้าประตูมีใครไหมได้ยิงลูกนี้โอ้โหแหมเอาแล้วครับของเราครับเปิดยาวขึ้นมาครับอาจารย์สมานดอสันโตสไม่ดีครับไม่แม่นครับรีบเปิดบอลทางซ้ายเป็นลูกออกครับคุ้มของฮอตแกนครับเวลา10นาทีสุดท้ายนะครับยังเหลือเวลาทดเท่าไหร่ยังไม่รู้นะครับโอกาสยังมีสำหรับนี่นครปฐมยูไนเต็ดครับคุ้มมาลูกนี้โอ้โหลูกนี้เช็คล่างหน้าแต่เลมันไม่ยกแล้วโอ้โหนี่นะครับต้องเช็คเกือบรู้สึกกู้นี่ครับสำหรับนี่ฮอตแกนยูไนเต็ดครับกดแอปประตูยุ่งครับไม่มีหน้าซ้ายดูจังหวะครับไหนเป็นเลดี้เขาเปิดโดนบีบครับย้อนกลับมาที่ซ้ายอีกครับขวาครับโชคชัยต้องดิบเติมเท่าไรเลยพิธพลครับพิธพลเรียบร้อยต้องเปิดเจาะได้กลางหายมาที่ครับเอกภพครับเอกภพโอ้ยดีนะครับปัดเสิร์ฟปัดเสิร์ฟโอ้ปัดกวินโอ้โหนี่ดีขวาไปยากครับเจาะหลังนี่กลับที่อาทิตย์ครับคิดเจอกับเลตตี้ย้อนกลับมาได้เลยครับย้อนอยู่ที่กับคอนราโดนะครับแน่นาราธานีหมายเลข11วันนี้โอ้โหยืนมีสูงหน้ายืนเป็นตัวตายทีเดียวครับโอ้ได้บนที่ระบบคนเดียวย้อนอยู่ทางซ้ายของนครปฐมดูครับย้อนจันโต๊ดต้องพาไปเองครับยังไม่มาเติมขวาเติมครับนี่เอาละพิธพลเติมแล้วเปิดต่อที่ประเสริฐประเสริฐต่อที่ดอจันโตดอจันโตโยกไปยกมาครับข้อกันโอ้โหยังงงได้ครับลูกนี้ก็เปลี่ยนต้นต่อกันนี่ตอนอยู่ที่นะครับนี่คอร์นาโดคอร์นาโดพาบอลไม่ผ่านเลตี้ไม่เฝ้าลูกนี้ก็ชัดเจนทีเดียวครับโอ้โหลูกนี้คอร์นาโดมาตัดขาเลตี้นะครับนี่กรรมการเห็นภาพที่หลังก็มันเฉยนะครับเล่นไปเปิดทางซ้ายกับบอลที่พิธพลครับต่อมาที่วัชระชักวัชรพลนี่เปิดครับในรับหน้าครับโอ้โหเนี่ยรีบทำเกมเร็วจังหวะตอนนี้แนวรับของขอนแก่นก็ดันขึ้นมาไวครับลูกรับหน้าครับมีโก้ลูกขยันก็เวลาที่เหลือครับเชียร์กันให้สนุกครับพวกเราครับกีฬาก็คือกีฬาครับมีแพ้มีชนะนะครับเอาละครับจังหวะอย่างนี้นี่เชียร์กันให้สนุกครับอย่างน้อยที่สุดฤดูกาลหน้าเราก็ยังได้ขึ้นไปเล่นในนะครับเอ็มร้อยสิบแชมเปี้ยนชิพครับเพราะว่าผลจะเป็นยังไงครับโอ้โหเอาแล้วครับกลับมาครับโทรศัพท์ประตูของเราเล่นไวครับเล่นไวกลับมาครับตรงนี้ปิติพลปิติพลคือบอลเราขึ้นเร็วไม่ได้นะครับถึงตอนนี้นี่เขาก็พยายามจะแพ็คแน่นแล้วนี่ครับเลลี่ให้ย้อนกลับมาโชคชัยโชคชัยเปิดกับซ้ายต้องดูนิดหนึ่งครับว่าจะขึ้นได้หรือเปล่ามีหมายเลขเจ็ดประคองครับรัฐพลนี่ครับไปครับจังหวะนัทพลเปิดยาวขึ้นมาไม่ถึงเลยครับเขาตัดได้ครับเอาครับลูกนี้ผู้ตัดสินมองว่าแฮนด์บอลครับเอาครับผู้ตัดสินมองว่าแฮนด์บอลโคโบครับทำแฮนด์บอลครับจังหวะนี้ครับเดี๋ยวต้องดูนี้นะครับจะเปิดยังไงครับกับเวลาที่เหลืออยู่โอ้ห้านาทีสุดท้ายไม่รวมทดเวลาครับสโมสรขอนแก่นยูไนเต็ดขอเปลี่ยนตัวหมายเลข40รัชนนท์โคชนะออกหมายเลข7จีรวัฒน์มักกลมกลมกั้นทางเอาละครับขอถ
อดหมายเลข40ครับรัชนนท์โคชนะออกแล้วส่งจิรวัฒน์มังคารมครับหมายเลข7ลงสู่สนามครับจิรวัฒน์มังคารมเอาละครับเดี๋ยวดูนิดนึงครับจิรวัฒน์นี่ก็ลงไปช่วยเกมรับนะครับจิรวัฒน์มังคารมนะครับลงไปช่วยเกมรับแล้วดูลูกนี้ก่อนครับเจ้าภัยเปิดมาโอ้โหหลายแมนนี่ยกกลับหน้าลูกนี้ลูกพิกของขอนแก่นสี่นาที86ครับสี่นาทีสุดท้ายยังไม่เวลาทดเท่าไหร่ยังไม่รู้นะครับจิรพัฒน์ผู้สาประตูของขอนแก่นยาวขนาดนี้ไม่ผ่านก็ชักจะคือเหมาะลูกนี้กรรมการว่ายังไงลูกนี้ครับน่าจะใช้มือครับได้ฟาวครับโอ้โหมีคลิกของขอนแก่นอีกครั้งนึงครับลูกนี้น่าจะเป็นเฮนบอลจีรวัฒน์มักโครมครับนี่อดีตนี่เป็นชาติคนครับเปิดไปทางซ้ายครับอยู่ที่กับคอนาโดคอนาโดนี่ครับโยกไปนี่ครับไม่ผ่านปิติพลนะครับปิติพลแย่งบอลได้เปิดขึ้นมาไม่ผ่านจิรพัฒน์อีกลูกนี้กรรมการให้ฟาวโอ้โหฟาวนครปฐมได้ฟาวลูกครับอยู่ฝั่งขวาวัชรพลหมายได้6ครับเวลานี่ยังเหลือพอครับคือเปิดขึ้นมาฝั่งขวาที่ปัดเสิร์ฟครับปัดเสิร์ฟอยู่ไม่อยู่ลูกนี้ลูกออกคุณของขอนแก่นครับสุวิทย์ไปผมพลาดเบ็กซ้ายดูย้อนกลับนี่ครับที่จิรพัฒน์โอ้โหบุ้มเผลอขึ้นมาประกอบสมเก็บมาเดินครับก่อนอยู่ที่พิธพลครับเปิดโอ้โหนี่ตัวเท้านี่ของขอนแก่นครับโอ้สาธีครับนาธานนาธานโดนเข้ามาหลังหลังนี่มีคนมาอีกคนแก่งครับไลแมนยกคงครับล้ำหน้าลูกนี้ครับมีจิ๊กของนครปฐมครับเปิดขึ้นมาให้ทางซ้ายดอชันต้นฟาวคันนึงก็ต้องขอรับผมจะถอนเปิดขึ้นมาที่ประเสริฐโอ้โหแล้วกับดีโก้ดีโก้กดซ้ายดีโก้โอ้โหนี่พิษแตกครับวัชรพลจังหวะเปิดทางซ้ายจุดประจีน้องสตุดน้องสันโตดจังหวะดูกับโยกไปขวายิงได้แล้วครับยังมีบ้างอีกโอ้โหนี่พิษแตกครับเลดดี้ยังมีโอ้โหเลดดี้เกี่ยวได้ครับยกมาอีกครั้งหนึ่งดอทสันโตดลูกนี้โอ้โหกรรมการไม่ว่าอะไรครับโอ้โหนาทีวัดพุ่งสับตูของคนแก่งครับเออยาวขึ้นมาทางขวาย้อนกลับมาครับเดินขึ้นอีกนาทีนาคันต้องโมงครับอิทธิพลเปิดเจ้าก็มาดีโก้ต้องสาดทิ้งเดียวตอนนี้เดี๋ยวลงไม่ผ่านบอลอยู่ที่ครับสุวิทย์ครับสุวิทย์ช่างสั้นไอเบียดเล่นต่อนะครับเป็นซ้ายบอลที่คอนาโดครับคอนาโดดูครับคอนาโดครับโดคนไหนครับคอนาโดโยนจุ๊บบานต้องลงกลับนะครับรัตพงศ์เปิดไอยังดูเจอครับคอยเปิดทางขวาโยนเข้าไปครับนี่ครับคอนาโดคอนาโดเปิดเกียร์หนึ่งตัดได้โอ้โหนครผมก็บอลที่อยู่ที่นัตพลนัตพลพอแล้วสุกกระดูกครับค่อยๆเปิดออนต่อยาวขึ้นมาครับดูจังหวะโดนตีแบบนี้ได้ทุ่มครับนครปฐมครับทดเวลาเลยขึ้นเวลาหลัง3นาที3นาทีครับโอ้โหนครปฐมนี่ต้องยิง2ลูกครับ
จะเป็นทหารหรือไม่ของคนไหนดีโชคชัยจ่อโอ้โหนี่ตกไม่ทนโอ้โหวันนี้ดีครับเดี๋ยวบอลได้ตรงนี้ได้เปลี่ยนเป็นต่อเลยครับถึงมาแล้วครับถึงมาที่เรดดี้เรดดี้นะครับมีประสบการณ์ดูก็เกี่ยวขึ้นมาโอ้โหการโอ้โหจะควักกระเป๋าไม่ควักโอ้โหมาเตือนครับดูครับนี่นะครับต้องกดดันแบบนี้ครับโอ้โหไม่กดดันกรรมการนี่โอ้โหนี่ดีโก้คนหนึ่งครับกดดันถูกต้องที่สุดครับสำหรับผู้เล่นของเสือป่าครับตั้งอยู่ในขอบเขตครับทำให้กรรมการนี่ก็โอ้โหพังหาดพอสมควรครับดีคิดของครอบผมยาวไปทางซ้ายผมจะทอนครับล็อกเกี่ยวได้ดูจังหวะทอนอยู่ที่ครับนี่โอโบครับคอยทุกสับประตูครับนี่ธีรวัฒน์เปิ้ลยาวเข้ามาทางขวามองมาทางซ้ายย้อนกลับเปิดเต็มกลางมาที่ธีรพลครับย้อนกลับทุกสับประตูครับพุทธพงศ์พุทธพงศ์เปิดขึ้นมามาที่ล็อตชันต้นล็อตชันต้นกรรมการว่าอะไรครับโอ้โหเวลาได้เปรียบดีไม่ให้เล่นโอ้โหสุดยอดทีเดียวจังหวะแบบนี้ด้วยครับต้องกดดันก็แบบนี้ครับนี่เลยครับทางผู้เล่นขอนแก่นก็มาโอ้โหประท้วงเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะนี่สุวิทย์ครับอยู่ในขอบครับไม่เป็นไรครับนี่แหละครับอีกหนึ่งเหลืองครับนี่แหละครับยกหนึ่งเหลืองครับโดนใบแดงด้วยโอ้โหโดนไล่ออกนะครับนี่เราต้องอยู่ในขอบเขตทีเดียวครับโอ้โหเวลาที่เหลือนะครับจะไปทหารในระดับเสือป่าราชาแล้วขอมาถึงจุดนี้แต่ครับพี่กิ๊กจะบอกฝากพิธีพลครับสั้นๆครับมาทางขวาไปพิธีพลเดิมครับรัฐธรรมนูญคุณหมอรัฐพลรัฐพลได้ยังรัฐพลยังได้ครับมองครับโยกเข้ามาโหไม่ยอมโยนเมื่อกี้ช้าไปหนึ่งครับช่วยกันดีตลอดที่ขอนแก่นขอนนี้จู่เนี่ยครับลูกใหญ่ครับลูกนี้โอ้โหเกมนี้ช่วงท้ายเกมทดเวลานี่เกมเดือดพอสมควรนะครับแบบก็อยู่ในช่วงท้ายๆของเกมนะครับอยู่ที่ว่าผู้ตัดสินจะเป่าหมดเวลาตอนไหนครับเกมเราต้องบอกว่านี่คือแดงเดือดจริงๆครับเพราะว่ามีหนึ่งใบแดงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ให้พวกเราที่ดูการถ่ายทอดสดก็ดูกันเองว่านะครับเกมมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรอย่างไรนะครับเรามาดูนะครับเรามาดูกันครับเกมครับนี่ครับผู้ตัดสินมาเป่าหมดเวลาครับโอเคครับขอแสดงความยินดีกับทางด้านของขอนแก่นเขาด้วยนะครับที่ได้แชมป์ประเทศไทยไปนะครับอย่างน้อยก็นี่คือมิตรภาพในเรื่องของวงการกีฬานะครับนี่คือมิตรภาพในเรื่องของวงการกีฬานะครับในโอกาสหน้าเราก็กลับมาเจอกันใหม่ในเอฟเอฟเอฟแชมเปี้ยนชิพครับโอ้โหรีบออมสินรีบโปร2019นัดชิงแชมป์ประเทศไทยในวันนี้เรื่องเราคือแชมป์ประเทศไทยให้เสือป่าราชานครปฐมยูไนเต็ดขอไปในข้อสุดที่การนะครับโดยทางด้านของฝ่ายการแข่งนั่นก็คือทางด้านของธนาคารออมสินนะครับยอดจริงๆเสือป่าวันนี้ผมทั้งตบเราไปเราได้ช่วยเราได้ใจของคนนครปฐมยูไนเต็ดครับนี่แหละครับ